อย่าให้ใครเขาไปหลอกน้องๆได้นะครับมีสูตรลัดมาติวกับพี่เดี๋ยวมีสูตรลัดอย่าให้ใครเขาหลอกน้องได้นะครับจำคำพูดพี่ไว้นะข้อสอบเนี่ยมันต้องใช้การลองครับนะใช้การลองถ้าเป็นภาษาเอกคณิตศาสตร์เขาต้องมีเซนส์เรื่องด้านจำนวนเนี่ยนะครับว่าตัวเลขมันเป็นยังไงเพราะนั้นน้องต้องลองให้เยอะฝึกให้เยอะครับบางคนบอกแล้วหนูจะฝึกถึงเมื่อไหร่อ่ะก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับที่เรามารวมตัวกันในวันนี้นะครับนะวันนี้เราจะมารับความรู้ดีๆนะครับนะมารับข่าวสารในของการสอบครูกันนะครับนะวันนี้เป็นภาคกอคณิตศาสตร์นะครับก็พบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นการไลฟ์สดประจำวันที่17นะครับเดือนตุลานะพ.ศ.2564นะครับนะก็ขอญาตเช็คเสียงพวกเราก่อนนะครับนะขอญาตเช็คเสียงก่อนแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณมากนะฮะเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปค่ะโอเคครับนะวันนี้มาเขาเรียกว่ามาเคาะสนิมน้องๆนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวเช็คเสียงหน่อยเมื่อกี้ครูพรพิมลบอกว่าเสียงเบากว่าปกติค่ะนะขอเช็คเสียงหน่อยนะครับขอเช็คเสียงหน่อยนะเสียงชัดเจนไหมครับถ้าเสียงชัดเจนนะน้องเสร็จใจนี่นะครับนะมีโจทย์ n ลบ6เท่ากับ n กำลัง2ลบ3 6ด้วยครับเดี๋ยวน้องนราธรเดี๋ยวจดไม้พี่ก็ได้นะครับมาหลังไม้เนาะจดไม้พี่เดี๋ยวพี่จะได้มาให้บอกกับน้องๆนะครับนะเดี๋ยวขอญาตเช็คเสียงหน่อยครับนะใครที่ได้ยินเสียงชัดเจนนะครับกด5มาหน่อยครับนะกด55ก็ได้นะครับนะถ้าได้ยินเสียงชัดเจนนะครับไหนเช็คหน่อยนะครับเช็คเสาเสียงหน่อยนะฮะกด55หน่อยเดี๋ยวไม่ใช่ติวไปแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับนะไม่ได้ครับนะซาวเสียงหน่อยนะครับนะชัดเจนกด55ให้หน่อยครับนะฮะน้องจะไม่ต้องพิมพ์เยอะนะฮะกด55พอละนะครับนะโอเคโอเคนะครับทุกคนน่ารักมากโอเคนะชัดเจนนะคุณครูนะชัดเจนนะโอเคนะครับนะเมื่อสักครู่นี้มีคนถามคอร์ส2วันกับคอร์ส3วันแตกต่างกันยังไงคะนะก่อนเข้าเนื้อหาก็เดี๋ยวบอกพวกเราก่อนเลยแล้วกันนะครับจะได้เป็นที่รับรู้พร้อมกันนะครับตารางคอร์สติวสอบครูผู้ช่วยออกเรียบร้อยนะครับคอร์สสดนะฮะออกเรียบร้อยแล้วนะครับนะสามารถสอบถามได้ว่ามีสถานที่ไหนบ้างนะครับแต่ไม่ใช่ในไลฟ์สดนี้นะสอบถามในอินบ็อกซ์นะครับวิทยากรก็ตามนี้ครับเราคัดแม้กระทั่งวิทยากรนะครับนะน้องรู้จักไหมคนนี้รู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักไหมคงไม่ต้องพูดเกียรติศักดิ์กันมากนะครับนะ 4-5 คนนี้นะครับคือตัวท็อปของวงการติวสอบครูแน่นอนนะครับนะแล้วก็บอกพวกเราว่าพี่ไม่ได้ไปจังหวัดไหนก็ขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับนะเดี๋ยวทักไปอินบ็อกซ์ได้นะครับนะก็ตารางสดติวสดนะติวนอกสถานที่นะครับออกแล้วนะครับตารางออกแล้วนะก็พยายามลงชื่อไว้ก่อนนะครับอันนี้แจ้งพวกเราเลยนะครับลงชื่อไว้ก่อนนะถ้ามีโควิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวทีมงานได้โทรไปหาได้นะครับนะถ้าน้องไม่ได้ลงชื่อเดี๋ยวไปหน้างานเดี๋ยวเก้อนะครับนะไปเก้อนะครับน้องนะถ้ามันมีโควิดระบาดจริงๆเนี่ยไปเก้อเลยนะครับคุณครูครับนะก็ประชาสัมพันธ์พวกเราไว้ตามนี้จริงๆพี่ได้โพสต์ไว้แล้วแหละนะครับนะวันนี้เราเข้าสู่การติวของเราดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับทุกคนนะพี่เชื่อว่าพวกเราพร้อมแล้วนะครับนะใครจะถามเรื่องคอร์สอะไรสอบถามหลังไมค์นะครับนะตรงนี้ก็ตอบคำถามได้แค่บางคนนะครับนะแค่บางคนนะครับมาทุกคนเรามาลุยกันดีกว่านะวันนี้มีโจทย์ให้สักกุบกิบกุบกิบนะ 3-4 ข้อนะครับนะวันนี้ถือว่ามาเคาะสนิมน้องๆหลายคนนะครับนะใครยังไม่อ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือได้แล้วเริ่มต้นได้แล้วนะครับเริ่มวันนี้เลยนะมาทุกคนข้อที่1ครับข้อสอบแนวนี้ออกประจำนะครับนะออกเป็นประจำคุณครูหยิบกระดาษทดขึ้นมานะทุกคนคุณครูคอสมอสนี่มาแล้วนะครับนะมาวอร์มเครื่องก่อนคุณครูนะคุณครูพิมพ์พักนะคุณครูกระตุกกระตานี่คุณครูฟ้าหลายคนพร้อมแล้วนะครับนะพี่อาจจะไม่เรียกชื่อทุกคนนะครับนะแต่ดูอยู่นะครับมอนิเตอร์อยู่นะฮะใครถามอะไรมาเดี๋ยวพี่ก็จะตอบให้นะครับนะโอเคเสียงชัดเจนค่ะโอเคโอเควันนี้ไปสอบพนักงานราชการกศนมาอ๋อน้องนราธรเนาะเดี๋ยวทักมาหาพี่ก็ได้เอาข้อสอบมาก็ได้นะครับเดี๋ยวมาเอามาเผยแพร่กันนะครับนะ
คุณครูพัชรพรนะเดี๋ยวถามหลังไมค์นะครับนะว่าคอร์สแตกต่างยังไงนะครับนะมีทีมงานคอยตอบอยู่นะครับมาข้อที่1ครับเริ่มต้นเลยนะครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะทุกคน2ส่วน5 7ส่วน6 13ส่วน9 22ส่วน20ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่โจทย์ลักษณะนี้น้องๆพี่ถ้าฝึกกันมาดีๆนะครับนะน้องไม่น่าพลาดนะครับหลายคนบอกอันนี้มันเป็นเศษส่วนนะอาจารย์คืออย่างนี้ครับถ้าเป็นตัวเลขธรรมดานะครับถ้าเป็นตัวเลขธรรมดาเช่นเอาแบบเบสิกเนาะเช่น2 4 6 10อะไรเงี้ย2 4 6 10ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะครับอย่างนี้เรียกว่าตัวเลขธรรมดานะครับก็คือตัวเลขตัวโดดๆนะครับ2 4 6 10ตัวต่อไปตอบอะไรนะครับอันนี้คือตัวเลขตัวโดดๆนะฮะแต่บางครั้งที่น้องไปสอบเนี่ยมันไม่ได้เจอแค่ตัวเลขเดียวๆแบบนี้ความสัมพันธ์แบบชั้นเดียวอะไรแบบนี้นะครับบางครั้งน้องเจออยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับตัวเศษกับตัวส่วนนะฮะหลายคนบอกว่าหนูจะวิเคราะห์ยังไงพี่แก๊ปแนะนำนะครับให้เทคนิคน้องไว้แค่นี้นะฮะน้องจะได้เห็นภาพชัดคนที่อยู่ในคอร์สติวพี่เนี่ยต้องรู้จักนะเศษส่วนนะครับต้องเคยเจอถ้าน้องไม่โดดติวนะครับนะถ้าน้องไม่โดดติวนะน้องไม่โดดเนี่ยน้องจะต้องรู้จักเรื่องเศษส่วนน้องต้องหาความสัมพันธ์ของตัวเศษกับตัวส่วนให้ได้นะครับว่ามันมายังไงโอเคป่ะใครทำได้เท่าไหร่ตอบมาเลยนะครับคุณครูใครที่คิดเลขไวๆก็ตอบมาได้เลยนะแต่พี่ขออนุญาตอธิบายช้าๆนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้เลยเนี่ยจะได้ตามทันนะฮะและไปดูย้อนหลังใน YouTube ได้นะครับนะเศษส่วนข้อนี้เราก็ต้องดูพี่ขออนุญาตแยก4แล้วจะได้เห็นสีเขียวคือตัวเศษสีชมพูคือตัวส่วนน้องต้องแยกแยะระหว่างตัวสีเขียวกับตัวสีชมพูให้ออกนะครับต้องดูว่าสีเขียวมายังไงสีชมพูมายังไงนะครับโอเคป่ะทุกคนจอพี่ค้างหรือเปล่ามีใครตอบไหมน้องฮัลโหลทุกคนอยู่ไหมเนี่ยหรือว่าพี่ไอ้นี่มาเนี่ยเดี๋ยวน้องยังอยู่ใช่ไหมอยู่กดหัวใจหน่อยนะครับน้องนะพี่จะได้เห็นนะครับนะพี่ไม่เห็นน้องกระดุกกระดิกเลยพี่ค้างหรือเปล่าเนี่ยกดหัวใจกดไลค์กันมาหน่อยนะครับนะถล่มกันมาหน่อยนะพี่จะได้รู้ว่าน้องอยู่นะโอเคนะครับนะไม่ใช่พี่พูดอยู่คนเดียวนะครับนะคนแก่ดูอยู่นะยังดูอยู่ใช่ไหมครับนะไม่ใช่ค้างนะครับนะไม่ใช่ค้างไปเลยนะครับนะทุกคนต้องดูทั้งเศษและส่วนโอเคคุณครูปาโอเคยังอยู่ค่ะโอเคนะครับนะเราก็ต้องพิจารณาสีเขียวกับสีชมพูว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับเอาสีอะไรก่อนดีนะนี่หลายคนตอบแล้วนะมีคนตอบแล้วนะครับนะมีคนเริ่มตอบแล้วตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรคุณครูนะได้แค่เศษค่ะตายแน่ๆค่ะอาจารย์คะเอางี้ครูพรพิมลนะดีอย่างได้แค่เศษก็ดีตัวเศษคือตัวสีเขียวนะครับนะพี่ตามใจครูพรพิมลก่อนเลยนะครับนะสีเขียวคุณครูตอบมาเลยมันไม่ได้มีว่าเราทำไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกนะครับวันนี้เราเป็นการรวมตัวคนที่เกลียดคณิตศาสตร์ก็ว่าได้นะครับคนที่เขาเก่งคณิตศาสตร์ก็กดแชร์แล้วปิดไปได้เลยครับนะกดแชร์แล้วปิดไปได้เลยนะครับนะแต่คนที่อาจจะไม่ชอบคณิตศาสตร์อาจจะไม่เก่งคณิตศาสตร์นะครับต้องติดตามคนตัวกลมๆตรงนี้ไว้เลยนะครับพี่จะค่อยๆให้น้องได้คิดนะฮะค่อยๆให้น้องได้ฝึกนะข้อสอบแบบเนี้ยพี่เอามาเฉลยเลยก็ได้นะครับพี่ทำไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับเอามาเฉลยเลยก็ได้แต่พี่อยากให้น้องได้คิดนะครับนี่ได้เฉพาะตัวเศษค่ะโอเคน้องคอสมอสนะคุณครูชูศรีก็ได้ตัวเศษตัวเศษมายังไงอ่ะตัวเศษมายังไงตัวเศษมายังไงเราก็ต้องหาความสัมพันธ์ใช่ไหมว่าเอ๊2 5 7 22ตัวเศษมันมายังไงเนี่ยนะถ้าเราบอกความสัมพันธ์ได้ก็จบนะครับซึ่งหลายคนตอบมาแล้วนะขออนุญาตเฉลยเลยนะครับนะทุกคน5ข้างล่าง6 9 20มันทำให้เกิด2ได้ยังไงนะครับมันทำให้เกิด7ได้ยังไงนะครับซึ่งไม่รู้ว่า42ตัวไหนนะคุณครูวีรศักดิ์บอกไม่รู้42ตัวไหนนะครับนะมาดูกันคุณครูนะขออนุญาตเฉลยเลยนะครับตัวข้างบนสีเขียวนะครับตัวข้างบนเนาะสีเขียวนะครับคุณครูช้าๆนะครับนี่เพราะ42มี2ข้อแต่ไม่รู้42ตัวไหนวะนะฮะไม่รู้42ตัวไหนเอาไม่เป็นไรคุณครูนะครับนะล่างบวกบนนี่มีคนตอบมาแล้วนะครับนะล่างบวกบนนะครับนะบวกเลยครับนะ
นี่อาจารย์ผมเข้าใจผมเอกคณิตศาสตร์รามครับนะกดแชร์แล้วปิดไปได้เลยครับนะกดแชร์แล้วปิดไปได้เลยนะครับนะวันนี้เป็นภาคก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์นะครับนะเอกคณิตศาสตร์เชิญนะเชิญด้านนอกเลยนะครับนะเพราะน่าจะเก่งอยู่แล้วนะครับคุณครูในนี้เอกคณิตศาสตร์ก็เยอะนะครับนะเขาน่าจะเก่งอยู่แล้วนะครับวันนี้คนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ต้องทำให้ได้นะครับเก็บภาคก่อให้ได้นะครับนะวันนี้ภาคก่อนนะจ๊ะโอเคนะทุกคนเริ่มครับเอาข้างบนก่อน2บวก5เป็น7เห็นไหมตัวเศษกับตัวส่วนบวกกันนะครับนะโอ้ขอบคุณคุณครูนะครับที่แท็กเพื่อนขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากครับมาทำคณิตศาสตร์พร้อมกันหยิบกระดาษขึ้นมาทดด้วยคณิตศาสตร์ต้องฝึกครับมันเป็นวิชาทักษะเนาะต้องฝึกฮะ7บวก6เป็น13นี่โอเคไหม9บวก13เป็น22เห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวข้างบนเนี่ยนะครับตัวถัดไปของตัวข้างบนเนี่ยพูดภาษาชาวบ้านเลยเนาะ22บวกกับ20เป็น42เพราะฉะนั้นตัวข้างบนจะเป็น42พี่เชื่อว่าคนที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้ใครที่นั่งทดอยู่เนี่ยนะฮะน่าจะได้ข้างบนไม่ยากครับแต่ที่สำคัญที่กำลังนั่งฟังอาจารย์แก๊ปพูดอยู่เนี่ยไอตัวข้างล่างเนี่ยมันคิดยังไงกันวะเนี่ยนะฮะไอตัวข้างล่างเนี่ยมันคิดกันยังไงนะครับแล้วก็มาดูครับ5 6 9 20ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ลำดับนี้มีความสัมพันธ์ยังไงนะครับเอกคณิตศาสตร์เขาจะเรียกลำดับนะครับนะเขาจะเรียกลำดับครับนะแต่คนทั่วไปถ้าคนสอบภาคกรเนี่ยเขาจะเรียกอนุกรมนะครับนะแต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกนะแต่เรียกแบบภาษาชาวบ้านตามพวกเราก็ได้นะครับนะอนุกรมเนี่ยเลขชุดเนี้ยมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับแล้วก็มาดูครับแต่เราสังเกตนิดนึงเลขมันใกล้กันคุณครูได้แต่เศษครับโอเคยังดีคุณครูยังดีนะยังดีครับค่อยๆฝึกไปนะครับนะทุกคนสังเกตว่าเลขมันไม่ได้กระโดดมากนะครับเลขมันไม่กระโดดเยอะแสดงว่าการคูณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าเฮ้ยเลขมันเพิ่มขึ้นยังไง5ไป6เพิ่มขึ้น1นะ6ไป9เพิ่มขึ้น3นะ9ไป20เพิ่มขึ้น11เพราะฉะนั้นปากกาน้ำเงินเนี่ยนะถ้าพวกเราทุกคนนั่งดูอยู่เนี่ยเราหาปากกาน้ำเงินได้คือจบเลยนะครับตรงนี้นะฮะพี่ขอยัดใส่เป็นกล่องนี้นะครับเป็นกล่องก้อนเมฆนี้นะฮะมีหูกระต่ายตรงนี้นี่ถ้าทุกคนได้หูกระต่ายตรงนี้คือจบเลยนะครับ1 3 11ตัวต่อไปตอบอะไรจบเลยนะครับคำถามคือแล้วตัวต่อไปมันอะไรอ่ะเพราะว่าอะไรครับ1 3 11เนี่ยมันไม่เห็นแพทเทิร์นนะครับวันที่เราสอบเนี่ยเราก็ทำไม่ได้แต่พอคนที่มาเฉลยเนี่ยทุกคนสังเกตไหมถ้าใครเคยสอบจะรู้นะครับพอตอนออกมานอกห้องสอบเนี่ยพอคนมาเฉลยปุ๊บเป็นไงโอ้รู้อย่างนี้ทำอย่างนี้ก็ดีเห็นไหมหลายครั้งมันเป็นแบบนี้เพราะวันที่สอบเนี่ยมันออกถึง4ถึง5ข้อมันออกเยอะนะครับ5คะแนนหลายคนนะไม่เคยฝึกเลยพี่ก็ต้องบอกน้องๆว่าข้อสอบแบบนี้มันไม่มีสูตรลัดเนาะมันจะต้องฝึกให้เยอะๆนะครับนะต้องฝึกให้เยอะนะครับนะเอามาลองวิธีก่อนบางคนทำอีกชั้นนึงอ่ะอีกชั้นนึงขอยัดเช็ดปากกาสีเขียวครับอีกชั้นหนึ่ง1ไป3เพิ่มขึ้น2 3ไป11เพิ่มขึ้น8นี่ถ้าสมมติทุกคนหาได้ตัวต่อไปเนี่ยคือจบเลยนะครับเราก็ต้องมานั่งพิจารณาว่า2 8แล้วอะไรนะครับ2 8แล้วอะไรนะครับบางคนบอกเอ๊2 8บางคนก็อนุมานเอาเองนะครับอนุมานเอาเองนะครับเดาไปเองว่าตรงนี้มันต้องเพิ่มขึ้น6แน่เลยเนี่ย2ไป8เนี่ยเพิ่มขึ้น6เพราะนั้นตัวต่อไปก็เพิ่มขึ้น6เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคืออนุมานเอาเองนะครับคิดเอาเองว่ามันเพิ่มขึ้น6นะฮะเราก็ลองดูฮะ8ไป6เพิ่มขึ้น14เราก็คิดย้อนกลับขึ้นไปนะครับนะบางคนบอกคิดได้42ส่วน31ครับนะบางคนบอกคำตอบอาจารย์อย่ามายุ่งกับคำตอบกูอะไรประมาณนี้นะครับนะได้เท่าไหร่คุณครูตอบไว้ก่อนนะครับนะบางคนบอกมันไม่มีคำตอบอาจารย์พอสอบเสร็จจะมีคำพูดว่ารู้อะไรไม่เท่ากับรู้งี้นะจริงครับจริงครับก็สอบแบบนี้รู้อะไรไม่เท่ากับรู้งี้นะครับนะข้อนี้คือ42แน่นอนนะครับนะบางคนก็บุญไม่ถึงนะฮะมั่วข้อผิดอีกนะครับนะบุญไม่ถึงนะพูดเล่นนะคุณครูนะพูดเล่นนะครับทุกคนได้14ตรงนี้แล้วแล้วก็บวกขึ้นไปตรงนี้ครับบวกขึ้นไป11บวกกับ14เป็น25 25 20บวกกับ25คิดตามย้อนกลับขึ้นไปเลยนะครับนะ20บวกกับ
25ได้เป็น45ซึ่งตัวข้างล่างทุกคนเงยหน้าครับใครกำลังจดอยู่เงยหน้า45เนี่ยมันไม่มีจริงมากทุกคน45มันไม่มีนะบางคนบอกไม่มีคำตอบอาจารย์นะคนออกข้อสอบข้อสอบผิดนะเนี่ยคุณครูเราก็ต้องลองใหม่นะครับพี่ขออนุญาตพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับนะข้อสอบแบบนี้อย่าให้ใครเขาไปหลอกน้องๆได้นะครับมีสูตรลัดมาติวกับพี่เดี๋ยวมีสูตรลัดอย่าให้ใครเขาหลอกน้องได้นะครับจำคำพูดพี่ไว้นะข้อสอบเนี่ยมันต้องใช้การลองครับนะใช้การลองถ้าเป็นภาษาเอกคณิตศาสตร์เขาต้องมีเซนส์เรื่องด้านจำนวนเนี่ยนะครับว่าตัวเลขมันเป็นยังไงเพราะนั้นน้องต้องลองให้เยอะฝึกให้เยอะครับบางคนบอกแล้วหนูจะฝึกถึงเมื่อไหร่อ่ะฝึกเมื่อมีชื่อสอบบรรจุได้เมื่อนั้นนะคุณพร้อมแล้วฝึกจนกว่ามีชื่อจะสอบบรรจุได้นะครับนั่นคือสิ่งที่น้องจะต้องทำอยู่ตลอดเวลานะครับฝึกเยอะๆครับลองเยอะๆอย่างข้อนี้ขอญาตเฉลยเลยนะครับนะทุกคนนี่แค่ข้อแรกนะขอญาตเฉลยเลยนะครับหลายๆคนเข้ามาแล้วนะครับเฉลยเลยนะครับเราก็สังเกตว่าเอ๊ะเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับนะแต่พี่เห็นตรงเนี้ยนะฮะนี่ทุกคนอันนี้มันคือ0กับ1เห็นป่ะทุกคนเห็นปากกาสีเขียวมั้ยเห็นป่ะอันนี้เนี่ยมันคือ1กับ2บวกกันได้3บางคนก็นั่งอยู่ที่บ้านอาจารย์แก๊ปแม่งรู้ได้ยังไงวะน้องพี่ไม่ได้รู้แต่พี่รู้เฉลยบางคนมาพูดหมาๆอย่างงี้นะครับจริงพี่ไม่ได้รู้น้องอย่าไปเชื่อใครนะว่าเขาคิดเอาเองอะไรเงี้ยคือพี่รู้เฉลยพี่ถามน้องนิดนึงว่าวันสอบพี่จะมาโผล่บรรทัดนี้เลยไหมคงไม่มีทางหรอกครับคงไม่มีทางนะครับเนี่ยไอ้11เนี่ยมันคือ8บวก3นะฮะมันคือ8บวก3นะมันไม่มีใครโผล่มาถึงแล้วแบบนี้เลยนะครับนะแต่มันเขาเรียกมันทำจนบ่อยครั้งมากๆนะครับนะมันทำจนเบื่อนะครับนะคือไม่มีใครโผล่มาบรรทัดนี้ได้เลยหรอกทุกคนครับถึงเมื่อคนโผล่มาบรรทัดนี้ก็ผิดอีกนะครับแล้วก็มาเดากันใหม่ทุกคน1 2 3เนี่ยเรียกว่าแพทเทิร์นนะครับเนี่ยเรียกว่าแพทเทิร์นนะฮะ8ตัวเนี้ยคือ2ยกกำลัง3 1ตัวเนี้ยคือ1ยกกำลัง2 0ตัวเนี้ยคือ0กำลัง1เอาใหม่โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเงยหน้าครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับนะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งคุณครูครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ1ตัวเนี้ยมันคือ0บวก1นะครับ3ตัวเนี้ยมันคืออะไรนะเมื่อกี้พี่เขียนอะไรนะ1บวก2นะครับ11ตัวเนี้ยคือ8บวก3พี่ไม่ได้รู้หรอกวันสอบมันต้องลองจริงไหมใครเคยสอบกดหัวใจมาหน่อยครับน้องจะต้องลองเยอะๆลองหลายวิธีมากๆมันไม่ได้ลองแค่นี้หรอกครับบางคนลองปุ๊บแล้วเจอเลยเนี่ยโอ้ยากมากนะครับแม้แต่เอกคณิตศาสตร์ที่นั่งฟังอยู่เนี่ยลองทีเดียวมันไม่มีทางได้หรอกครับมันต้องลองเยอะๆครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับแล้วพี่ก็มองเลข0ใหม่มองเลข1ใหม่มองเลข8ใหม่นะครับนะ0ตัวนี้คือ0กำลัง1แล้วบวก1นะครับ1ตัวนี้คือ1กำลัง2แล้วบวก2 8ตัวนี้คือ2กำลัง3แล้วบวก3บางคนบอกอาจารย์แล้วหนูไม่รู้อ่ะหนูจะทำยังไงอาจารย์น้องครับที่น้องเข้ามาฟังวันนี้มันคือประสบการณ์นะครับอาจารย์แก๊ปถึงบอกว่าอาจารย์แก๊ปไม่ได้มาเฉลยอาจารย์แก๊ปไม่ได้มาโชว์เทพอะไรต่างๆใครเป็นลูกศิษย์พี่จะรู้ดีว่าพี่อธิบายทีนึงเนี่ยให้น้องเป็นประสบการณ์เพื่อวันใดวันหนึ่งน้องเจอสไตล์แบบนี้อีกฟังให้ดีนะน้องเจอสไตล์แบบนี้อีกหมายความมันไม่ใช่เลขแบบนี้น้องเจอสไตล์แบบนี้อีกอาการแบบนี้อีกน้องจะได้ทำข้อสอบเป็นทำข้อสอบได้นะครับนะตัวเศษถัดไปตัวเศษก่อนหน้าจะได้ส่วนไหมครับนะอันนี้พี่อ่านน้องไม่เข้าใจนะครับขออภัยด้วยนะครับนะบางทีคณิตศาสตร์มันคุยกันยากเนาะพิมพ์แล้วมันไม่เข้าใจนะครับสุดไปเลยข้อนี้เห็นไหมทุกคนเพราะนั้นตัวต่อไปต้องเป็นอะไรฮะ3อะไรทุกคน3กำลัง4แล้วก็บวก4ครับ3กำลัง4แล้วก็บวก4คุณครูบวกพร้อมกันเร็วคิดเลขก็ได้คิดเลขพร้อมกัน3กำลัง4คือ3คูณกับ4ตัวทุกคนพร้อมกัน4 46ถ้า4 46มาไหนวะเนี่ย4 46อะไรวะเนี่ย3กำลัง4ก็3 39คือ3คูณกัน4ตัวอ่านตรงนี้ดีกว่ากูจะชูนิ้วมาทำไมวะเนี่ยนะครับติดตอนติวคอร์สสดนะ3คูณกัน4ตัว3 39
339แสดงว่ามี9 2ตัวคุณครู99 81ครับ81 81บวก4เป็น85วันนั้นทุกคนจะได้เป็น85ไม่ได้ตอบ85เลยนะอย่าพึ่งมือบอลนะทุกคนบวกตรงนี้ด้วยนะครับบวกตรงนี้ด้วย20บวก85 20บวก85ได้เป็น105ครับ105โหดนิดนึงคุณครูนะโหดนิดนึงเพื่อให้ยื่นประสบการณ์ให้กับคุณครูนะครับว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอนะครับนะวันใดวันหนึ่งที่น้องไปเจอข้อสอบน้องจะได้จำได้ว่าเฮ้ยเราเคยเจอแบบนี้ด้วยคำตอบข้อนี้คือ42ส่วน105ครับคุณครูผลช้อยข้อที่2ได้เลยนะครับนะไอ้คำว่าฝึกบ่อยๆเนี่ยหลายคนไปตีความครับอาจารย์คะหนูทำข้อสอบเนี่ยหนูก็ฝึกบ่อยนะพี่ก็ถามน้องว่าน้องฝึกยังไงอะอ๋ออาจารย์คะดูหนังสือหนูที่หนูฝึกอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะ2 4 6ตัวต่อไปตอบอะไรหนูฝึกอย่างเงี้ยค่ะ2 4 6ตัวต่อไปตอบอะไร5 10 15ตัวต่อไปตอบอะไรน้องไปดูหนังสือสิที่เขาขายตามอินเทอร์เน็ตนะไฟล์สรุป99บาทไฟล์สรุป49บาทมีแต่ข้อสอบแบบเนี้ยน้องมีแต่ข้อสอบแบบเนี้ยแล้วมันจะเกิดเค้าเรียกมันจะเกิดประสบการณ์ยังไงอ่ะคุณครูนะครับนะมันจะเกิดประสบการณ์ยังไงอ่ะฝึกจะอยู่แบบเนี้ย2 4 6ตัวต่อไปตอบ8โอ้ตรงกันเฉลยเลยเห็นมั้ยตรงเลย5 10 15 20โอ้ตรงเลยเนี่ยน้องอันนี้เอาความจริงมาคุยกันนะครับนะพี่เห็นเยอะมากนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเนาะติวเตอร์หูเยอะมากครับติวเตอร์ใหม่เก่าลอกกันไปลอกกันมาไอ้หนุ่นลอกฉบับนี้ไอ้นี่ลอกฉบับนู้นแม้แต่ข้อสอบนี่บางทีก็ลอกฉบับนู้นไปใส่ฉบับนี้ขายพวกเรา99บาท49บาทเห็นขายเกินก็เออนะก็มันก็ได้แหละนะครับนะโอเคไหมโอเคนะข้อสอบนี่ทุกคนลองฝึกนะครับลองฝึกฝนนะฮะสมัยผมไม่มีแบบนี้ครับดูจากรูปโปรไฟล์น่าจะหลายสมัยแล้วนะครับนะนายกเหรอคะไม่รู้เหมือนกันครับนะหลายสมัยแล้วนะครับนะสมัยก่อนจะเป็นข้อเขียนด้วยซ้ำไปนะครับนะเอามาทุกคนครับต่อไปนะคุณครูข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2นะครับนะไปต่อครับไปต่อวันนี้คุ้มแน่นอนใครมานั่งฟังเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับนะน่าจะได้ฝึกหลายๆมุมมองได้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับได้ให้ประสบการณ์กับน้องนะฮะใครเคยเจอคนตัวกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้นะใครเคยดูตาม YouTube นะฮะเคยซื้อไฟล์แบบนี้เลยค่ะเปลืองตังค์คืออาจารย์แก๊ปไม่สามารถพูดได้นะครับแต่ว่าคือบางทีมัน49 99 99 10ครั้งก็พันหนึ่งแล้วคุณครูครับนะเท่าไหร่นั่นน่ะนะครับคือเรารู้อยู่ว่าใครเป็นยังไงนะครับนะเพราะนั้นถ้าน้องอยากฝึกจริงๆอ่ะสอบถามพี่ได้นะครับว่าเจ้านี้เป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงนะครับนะพี่อันไหนดีก็บอกว่าดีนะครับนะก็มันมีคนที่มีความสามารถจริงๆมีคุณครูครับมีครับนะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันโซเชียลอะเนาะโซเชียลอะนะครับนะไปทุกคนไปต่อไปลุยต่อคุณครูครับไปลุยเลยข้อที่2ครับ22 25 30 40ตัวต่อไปตอบอะไรนะครับเดี๋ยวจบข้อนี้มีคณิตศาสตร์นะคุณครูนะเดี๋ยวจบข้อนี้มีคณิตศาสตร์ที่เป็นคณิตศาสตร์จริงจังนะคณิตศาสตร์จริงจังนะครับอันนี้แค่วอร์มเครื่องนะคุณครูนะอันนี้แค่วอร์มเครื่องนะฮะคุณครูณัฐกรอ๋อผมดูแต่ของอาจารย์แก๊ปครับฝึกฝนนะคุณครูนะใครที่อยากดูตาม YouTube เนี่ยนะครับดูตาม YouTube ได้เลยนะครับอาจารย์แก๊ปเผยแพร่ตาม YouTube ไว้เยอะมากนะครับยังไม่ต้องซื้อคอร์สตอนนี้นะคุณครูนะดูใน YouTube ให้เยอะก่อนเดี๋ยวอันเนี้ยวิดีโอนี้ก็ไปอยู่บน YouTube อีกนะครับคุณครูเปิดฟังซ้ำๆฝึกฝนเยอะๆนะครับนะทุกคน22 25 30 40ตัวต่อไปตอบอะไรหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะคุณครูหยิบขึ้นมาทดพร้อมกันนะครับ22 25 30 40ตัวต่อไปตอบอะไรนะการสอบรอบนี้พี่แจ้งน้องๆไว้ทุกคนนะครับการสอบรอบนี้เนี่ยสำหรับรอบทั่วไปเนี่ยพี่คาดว่านะครับน่าจะรอการสอบมาตรา38ให้จบก่อนนะครับแล้วก็สอบกรณีพิเศษให้จบก่อนเขาน่าจะมีการประเมินสถานการณ์ก่อนนะครับนะก่อนที่มีการสอบรอบทั่วไปนะคุณครูนะเพราะนั้นใครที่รอสอบอยู่นะครับอ่านหนังสือเถอะคุณครูนะอย่าไปรอประกาศนะครับนะเพราะมันมา2สนามแล้วนะครับมันมา2สนามแล้วมันจ่อหน้าบ้านแล้วนะครับนะคุณครูเหมียวบอกว่ายากมากคุณครูอ๋อไม่เป็นไรคุณครูเหมียวเนาะคุณครูฝึกฝนนะฝึกฝนคือ
คุณครูอาจจะเจออาจารย์แก๊ปครั้งแรกนะครับอันนี้อาจารย์ไม่รู้นะอาจารย์จำไม่ค่อยแม่นหรอกนะครับคุณครูอาจจะเจออาจารย์แก๊ปครั้งแรกคุณครูไปดูตาม YouTube ที่อาจารย์แก๊ปติวนะอาจารย์แก๊ปมีข้อสอบแบบนี้เยอะเลยนะครับเอาไว้เป็นประสบการณ์คุณครูครับเป็นประสบการณ์นะฮะวันนี้เรามาฝึกฝนกันเนาะมาทุกคนมาข้อนี้22 25 30 40อย่างแรกอย่างแรกมุกที่ทุกคนใช้บ่อยๆใช้คำว่ามุกเลยนะครับมุกขอไข่หรือกอไก่อะนะพี่ไม่ได้เอกภาษาไทยด้วยนะมุกอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอะมุกที่ทุกคนใช้บ่อยๆนะครับนะอ่านหนังสือเถอะนะน้องศิลปะอ่านหนังสือเถอะนะครับนะพี่ขอร้องนะครับนะเอาใช้พี่กราบก็ได้นะอ่านหนังสือเถอะครับนะอ่านหนังสือเถอะนะน้องนะอ่านหนังสือเถอะแค่วอร์มไฟก็ลนก้นแล้วครับนะนี่แค่วอร์มนะคุณครูนี่แค่วอร์มนะคนที่เคยติวกับพี่บ่อยๆเนี่ยจะรู้นะครับว่านี่แค่วอร์ม2ข้อแรกคือมันเป็นน้ำจิ้มแค่วอร์มนะครับอ่ะอย่างแรกครับคุณครูต้องใช้มุกที่ใช้บ่อยๆคืออะไรครับนี่มุกนี้เลยครูใช้บ่อยมุกนี้เลย22ไป25เพิ่มขึ้น3นี่มุกนี้นะฮะ25ไป30เพิ่มขึ้น5บางคนหวานหมูแล้วถ้าต่อไปเพิ่มขึ้น7นี่จบเลยจริงมั้ยฮะชีวิตนี้จบเลยแล้วก็ต้องเพิ่มขึ้น9จบเลยนะแต่น้องเจอคนตัวกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยคงไม่เอาข้อสอบแบบนั้นมาให้น้องดูหรอกครับเปลืองน้ำลายครับเปลืองน้ำลายนะถ้ามานั่งให้น้องดูบวก5เอ้ยบวก3บวก5ตัวต่อไปบวก7นะคุณครูตัวต่อไปบวก9นะคุณครูเปลืองน้ำลายคุณครูครับนะน้องไปหาอ่านตามหนังสือที่ไหนก็ได้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะเพราะนั้นตัวต่อไปนะครับนะแล้วก็ดูครับบวก5ต่อยบวกอะไรอ่ะ30ไป40บวก10ครับบวก10นี่ถ้าเป็นคนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์จริงๆเนี่ยข้อนี้เนี่ยไม่น่านานนะครับนะข้อนี้แป๊บเดียวมองปุ๊บเนี่ยมีเซนส์ด้านๆตัวเลขเนี่ยแป๊บเดียวนะฮะทุกคนครับปัญหามันคือบวก3บวก5บวก10ตัวต่อไปบวกอะไรล่ะนี่คุณครูสวัสดี60นี่คุณครูสายลมสอบข้อ2นะครับมุกก็ไก่ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับนะชอบครูแก๊ปค่ะเพลินดีนะครับนะแต่ตอนติวจริงๆพี่ไม่ได้พูดเล่นเยอะขนาดนี้นะครับนะอันนี้กลัวน้องๆเครียดนะครับกลัวน้องๆเครียดนะครับนะถ้าตอนคอร์สจริงๆก็อัดเลยอัดเข้าไปนะครับนะทุกคน3 5 10คำถามคือความสัมพันธ์มันเป็นยังไงอ่ะ3 5 10เป็นยังไงบางคนก็บอกเอ๊ะ3 5 10เอ๊ะถ้าหนูทำอีกชั้นนึงล่ะ3ไป5บวกเพิ่มขึ้น2 5ไป10บวกเพิ่มขึ้น5อย่างเงี้ยบางคนก็อนุมานเอาเองอีกว่าเอ๊ะ2กับ5เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้น3เอาละเริ่มเขาเรียกเริ่มไอเดียบันเจิดแล้วนะครับนะเริ่มแตกลายไปทั่วแล้วนะครับบางคนบอกตรงนี้บวก3อันนี้ก็ต้องบวก3อีกอาจารย์คะบวก3เข้าไปอีกคำถามคือถ้าถามในมุมครูคณิตศาสตร์ก็คือรู้ได้ไงว่าตัวถัดไปต้องบวก3เห็นไหมแล้วเราคนลองทำดูครับ5บวก3เป็น8 10บวก8เป็น18 40บวก18เป็น58เห็นไหมครับไม่มีคำตอบนะไม่มีคำตอบนะแล้วคำถามก็คือแล้วมันความสัมพันธ์มันเป็นยังไงกันแน่นะครับขออนุญาตเฉลยเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับคำนี้พี่พูดบ่อยมากตอนคอร์สสดนะครับขออนุญาตเฉลยเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะทุกคนความสัมพันธ์แบบนี้มันมองไม่ออกนะครับต้องพูดว่ามันมองไม่ออกว่าตัวต่อไปเป็นเลขอะไรนะครับตรงเนี้ยมันมองไม่ออกครับนะบางคนบอกแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่ามันต้องทำยังไงต่อเพราะนั้นวิธีนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับต้องเปลี่ยนวิธีแล้วคุณครูครับขออนุญาตเฉลยเลยทุกคนเงยหน้าครับดูแล้วทุกคนจะบอกว่าแบบนี้ก็มีด้วยนะครับนะวันนี้ถือว่าคุ้มมากๆคนที่นั่งฟังอยู่นะคุณครูนะฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะถือว่าคุ้มมากนะครับนะเราจะได้มาดูกันว่าเฮ้ยแบบนี้ก็มีด้วยทุกคนครับ22คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ22คูณ5คูณทำไมล่ะคะอาจารย์คะไม่รู้ครับไม่รู้อาจารย์คิดมาเองเหรอคะไม่ใช่ครับมันเกิดจากการลองนะลองหลายรอบนะครับ22คูณ5ได้เท่าไหร่ครับเอาคุณครูคูณพร้อมกัน22คูณ5คูณ5คูณเลขบรรทัดเดียวเลย5คูณ2ได้10ใส่0ทด1 5คูณ2ได้10ทด1เป็น11เราจะได้เป็น110เพราะนั้น22คูณ5ได้110ครับแล้วยังไงล่ะคะพี่ลืมบอกเลยข้อ
ข้อสอบนี้ข้อสอบจริงนะฮะข้อสอบจริงนะครับข้อสอบจริงกพนะฮะกพข้อสอบจริงนะฮะถือว่าค่อนข้างโหดนะฮะข้อสอบจริงนะคูณ5ครับต่อไปคุณครูเงยหน้าครับเงยหน้าอย่าเพิ่งโจทย์นะเงยหน้าคูณ4ฮะคูณ4อันนี้ถือว่าชัด25คูณ4ได้แหละฮะ25คูณ4ได้100ฮะนี่ทุกคนเห็นแบบนี้แล้วคูณ5คูณ4ต่อไปคูณอะไรครับคูณพร้อมกันคูณ3คูณ3 30คูณ3ได้90พอถึงตรงนี้พี่ว่าไม่น่าพลาดสำหรับน้องแล้วนะครับนะคูณ5คูณ5ครับครูคูณ4คูณ3ต่อไปต้องคูณอะไรแน่นอนคูณ2แน่นอนนะครับคูณ2แน่นอน40คูณ2เป็น80ครับ80แล้วไงต่ออ้าวอาจารย์ตัวต่อไปก็ต้องคูณ1เหรอถูกต้องครับถูกต้องทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าการอนุมานนะครับอนุมานคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้คิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยต้องเป็นคูณ1แน่นอนคำถามคือแล้วคูณ1จะคูณกับอะไรล่ะทุกคนดูตรงนี้ครับพวกเราเห็นอะไรมั้ย110 100 90 80มันห่างกันทีละ10นี่หลายคนเริ่มยูเทิร์นแล้วเห็นไหมฮะเริ่มมองออกแล้วเห็นไหมชี้แนะให้นิดเดียวครับชี้แนะให้นิดเดียวคุณครูก็ทำได้แล้วตรงนี้มันลดลงทีละ10นะครับลดลงทีละ10ครับลดลงทีละ10ครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปเนี่ยต้องลดลง10เหมือนกันนะครับลดลง10เหมือนกันก็ต้องเป็น70ครับแล้ว70นี้ต้องคูณ1ด้วยนะคุณครูนะ70นี้ต้องคูณ1ด้วย70คูณ1เป็น70ครับคำตอบข้อนี้คือ70ฮะตอบช้อยข้อที่3ครับพี่ก็พูดอีกครั้งนึงเผื่อใครเพิ่งเข้ามานะครับอาจจะมีความท้อได้นะครับว่าเฮ้ยอาจารย์แล้ววันสอบหนูจะรู้ได้ไงมันต้องทำแบบนี้อ่ะน้องครับพี่บอกเลยว่ามีใครรู้ฟังนะทั้งหลายร้อยคนที่ฟังอยู่นะครับไม่มีใครรู้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องตั้งแต่ตอนนี้ครับพี่ให้ดูนะครับว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงความเป็นจริงมันโหดร้ายเสมอครับทุกคนความเป็นจริงมันอารมณ์หลังออกจากห้องสอบโอ้อย่างนี้นี่เองนะต้องทำหน้าโอ้อย่างนี้นี่เองต้องงี้นะฮะเนี่ยเพราะอะไรต้องเริ่มการคูณครับถูกต้องฮะและเพราะอะไรครับไปไหมทุกคนมันไม่มีใครบอกไม่มีใครบอกตอนทำจริงๆเนี่ยตอนน้องอยู่ในห้องสอบเนี่ยมันต้องเป็นยังไงบวก3อันนี้พูดถึงหลักความจริงเนี่ยน้องที่ไม่เคยสอบเลยเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับคนเคยสอบจะรู้วันที่น้องทำห้องสอบเนี่ยอยู่ในห้องสอบเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะเพิ่มขึ้น10เอ๊ะแล้วตัวต่อไปอะไรวะก็นั่งนึกอยู่นะพี่ก็ต้องย้อนกลับไปถามน้องว่าน้องจะต้องมีวิธีการลองเนี่ยเขียนตัวใหญ่ๆหน่อยลองเนี่ยลองมากกว่า1วิธีครับเครื่องมือนะฮะเครื่องมือที่ทุกคนต้องเคยลองเนี่ยมันจะต้องฝึกฝนมาอยู่แล้วครับนะไม่ต้องฝึกฝนมองเฮ้ยเราเคยเจอแบบนี้ว่ะเฮ้ยทำลองทำอีกชั้นสิลองทำอีกชั้นที่ไอ้ที่เขาเคยบอกกันเนี่ยทำอีกชั้นสิมันได้ไหมบวก2บวก5ตัวต่อไปบวกอะไรวะเนี่ยทำอีกชั้นสิมันได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้เราจะมีเครื่องมืออื่นไหมมุกอื่นไหมยกกำลังไหมมีวิธีไหนบ้างที่เราเคยเจอมานะครับคนออกข้อสอบเขาไม่มานั่งเขียนบนหัวกระดาษหรอกครับว่าทำวิธีนี้นะเริ่มคูณจาก5นะอย่าเริ่มคูณจาก6นะเขาไม่เขียนครับมันต้องลองหลายวิธีเนี่ยครูคณิตศาสตร์จะรู้นะครับนะเพราะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องฝึกฝนนะครับนะต้องฝึกฝนให้เยอะครับหลายคนก็ถามไม่ต้องเริ่มจาก5ครับทำไมไม่เริ่มจาก6ก็ต้องลองไงคุณครูครับวันนี้ทุกคนก็ต้องลองว่าเฮ้ยเริ่มจาก6มันเป็นยังไงวะเนี่ยคูณ6อ่ะคูณ5เป็นไงเนี่ยมันต้องค่อยๆลองครับลองไปเรื่อยๆนะเราก็ต้องเคยคิดว่าเฮ้ยเราเคยผ่านอะไรมาบ้างนะครับเราเคยผ่านแบบไหนมาบ้างนี่คือความยากของข้อสอบเรื่องนี้นะครับคณิตศาสตร์มันมีสูตรลับมันมีวิธีการทำแก้สมการเยอะแยะนะครับแต่สิ่งที่คุณครูจะต้องเจอในเรื่องนี้ความยากมันไม่เหมือนกับคณิตศาสตร์นะคุณครูนะความยากไม่เหมือนครับนะแล้วพี่บอกน้องไว้เลยนะครับทุกคนที่นั่งฟังอยู่นะครับ 4-5 ข้อวันสอบเนี่ยมันจะมีข้อยาก3ข้อนะฮะข้อยากนะครับลำดับแบบยากเนี่ยที่พวกเราเรียกอนุกรมแบบยากเนี่ยนะครับ
แบบง่ายก็ข้อ2ข้อนะครับ1ถึง2ข้อสัดส่วนจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้แบบนี้เนาะก็ต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีครับไปทำภาษาไทยมั่งดีไหมไปทำเรื่องการให้เหตุผลดีไหมไปทำเรื่องอุปมาโอไมมั้งไหมเรื่องพวกนี้มาเก็บอีก2ข้อแล้วก็แบ่งข้อยากไว้นะครับคำถามคือเราจะรู้ไหมว่าข้อนี้ข้อยากเราจะรู้ไหมว่าข้อนี้ข้อยากไอ้ที่นั่งดูตากลมๆเนี่ยนะฮะเนี่ยตาปิ๊บๆเนี่ยอาจารย์แก๊ปเนี่ยตาดำๆเนี่ยนั่งมองไปเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าข้อนี้ข้อยากน้องต้องถูกฝึกมาครับในการดูเฮ้ยข้อนี้มันไม่เหมือนข้ออื่นนะข้อนี้มันไม่เคยมีเทคนิคอะไรเลยนะน้องจะต้องหัดครับคณิตศาสตร์ก็เหมือนกันไปนั่งดูทุกข้อไม่ได้ครูต้องดูให้เป็นพี่จึงย้ำลูกศิษย์เสมอว่าการดูโจทย์เนี่ยต้องดูให้ขาดครับทุกคนครับดูให้ขาดนะฮะข้อไหนควรข้ามข้อไหนไม่ควรข้ามบางคนเจอโจทย์ปุ๊บเป็นไงข้ามอาจารย์แก้บอยข้ามอ่ะข้อนี้ข้ามอันนี้ข้ามไอ้นี้ข้ามสรุปพอหันไปดูโจทย์อ้าวกูข้ามทุกข้อเลยนะกูข้ามหมดเลยนี่ข้ามทุกข้อกูข้ามหมดเลยไม่ได้อีกใช่ไหมคุณครูต้องฝึกการดูโจทย์ให้เยอะนะฮะฝึกให้เยอะครูครับเนาะอนุกรมผ่านไปครับอนุกรมผ่านไปนะครับนะข้อที่3ครับมาคณิตศาสตร์แล้วแหละมาเริ่มคณิตศาสตร์เนี่ยคุณครูจิตจัดบอกงงเลยค่ะขอย้อนเฉลยเมื่อกี้ทีนะเมื่อกี้บางคนเฉลยไม่ทันนะตอบ70นะครับคุณครูนะบางคนเพิ่งเข้ามานะไปกดดูย้อนหลังนะตอบ70นะครับตรงนี้คูณ5นะคะคูณ4ตรงนี้คูณ3อันนี้คูณ2นะครับแล้วนี้คูณ1นะครับอันนี้ได้110นะครับ100100อันนี้904คูณ2เป็น8นะครับตรงนี้เป็น70เพราะมันห่างทีละ10แล้วคิดย้อนกลับขึ้นไปนะครับนะข้อไหนไม่ได้คือยากหมดเลยค่ะคุณครูมันนะต้องทำได้สักข้อแหละนะฝึกฝนนะคุณครูฝึกฝนนะครับฝึกฝนต่อมาครับเมื่อกี้วอร์มเครื่องกันไปแล้วเหงื่อน่าจะซิบๆแล้วคุณครูครับนะเหงื่อน่าจะซิบๆนะเริ่มเครื่องเริ่มร้อนแล้วคุณครูนะอ่านหนังสือต่อคุณครูนะไปข้อที่3ครับมาฝึกฝนกันต่อมาเริ่มคณิตศาสตร์จ๋าแล้วนะครับอยู่ในภาคกอความสามารถด้านตัวเลขนะครับนะมาทุกคนใครจะไปสอบกอพอใครจะสอบครูผู้ช่วยนะครับต้องฝึกพวกนี้นะครับนะข้อที่3ครับข้อที่3ข้อที่3กำหนดให้ A B C เป็นจำนวนจริงบวกและ A ส่วน1เท่ากับ B ส่วน2เท่ากับ C ส่วน3แล้วค่าของสแควร์รูทของ 5A กำลัง2บวก 8B กำลัง2บวก 7C กำลัง2หารด้วย B มีค่าเท่ากับข้อใดใจเย็นๆคุณครูครับเงยหน้าก่อนอย่าเพิ่งตกใจนะอย่าเพิ่งตกใจคุณครูครับนะบางคนบอกอะไรวะนี่กูปิดดีกว่านะอันนี้ภาคกอนะครับย้ำว่าภาคกอนะคุณครูนะภาคกอหลายคนบอกภาคกอยังไงวะนี่อะไรสแควร์รูทเต็มไปหมดเลยนะไม่ชอบแบบนี้เลยค่ะมึนตึ๊บเลยนะทุกคนอย่าเพิ่งฮะใจเย็นๆข้อสอบแบบนี้คือข้อสอบอะไรขออนุญาตอธิบายให้น้องฟังก่อนนะครับขนาดคนที่เคยลงคอร์สกับพี่เนี่ยพี่ยังไม่ค่อยสอนข้อสอบแบบนี้เลยนะครับนะทุกคนบอกยากค่ะเจอสแควร์รูทก็ยากแล้วค่ะจันคะทุกคนเงยหน้าก่อนแล้วฟังพี่ดีๆนะครับน้องอาจจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้แต่วันนี้เป็นหน้าที่ของพี่ที่ต้องสอนน้องนะครับนะทุกคนเงยหน้าครับข้อสอบแบบนี้เขาเรียกข้อสอบแบบการเปลี่ยนรูปนะเปลี่ยนรูปหรือแบบจัดรูปนะฮะพี่บอกเสมอคนที่ลงคอร์สกับพี่เนี่ยนะครับนะคอร์สติวฟรีน้องก็ต้องมานั่งฟังนะครับนะคอร์สติวฟรีน้องก็ต้องมานั่งฟังจัดรูปคืออะไรคะจันคะทุกคนเงยหน้าแล้วดูก่อนช้าๆแจนเย็นนะครับถ้าคนที่แบบแม่นๆเนี่ยเอกคณิตศาสตร์เนี่ยเขาทำแป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับแต่เอาเขาเรียกปรับวิธีคิดคนทั่วไปก่อนทุกคนดูดีๆถ้า5เท่ากับติ๋มแม่ใครขออภัยด้วยนะครับนะถ้า5เท่ากับติ๋มแล้ว10เท่ากับเท่าไหร่เขียนงี้ดีกว่าสั้นๆถ้า5เท่ากับติ๋มแล้ว10เท่ากับเท่าไหร่ทุกคนอันนี้คำถามแล้วครับท่านครับใช่ครับทุกคนอันนี้คือคำถามนะถ้า5เท่ากับติ๋มแล้ว10เท่ากับเท่าไหร่ข้อสอบแนวการเปลี่ยนรูปการเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยนะครับนะการจัดรูปอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนต้องดูว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยมันมีอะไรบ้าง
นะครับที่พี่ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงเนี่ยนะครับนี่คือตัวที่โจทย์กำหนดนะฮะกำหนดฟังให้ดีก่อนนะนี่คือตัวที่โจทย์กำหนดเราต้องเชื่อว่า5เท่ากับติ๋มนะ5เท่ากับติ๋มแล้วน้องมีหน้าที่เปลี่ยนตัวเนี้ยนะครับให้อยู่ในรูปของ5นะครับตรงด้านขวามือนี้ปากกาสีเขียวคือสิ่งที่โจทย์ถามหานะคือนี้โจทย์ถามหานะครับนะนี่บางคนได้แล้วบางคนติ๋มกำลังสองนี่นะลองตอบมานะคุณลองตอบมาว่าถ้า5เท่ากับติ๋มแล้ว10เท่ากับเท่าไหร่บางคนก็บอกแล้ว10เท่ากับเท่าไหร่อาจารย์ถ้าเราแบบคิดไม่คิดอะไรมากใช่ไหมทุกคนบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย10เนี่ยมันอาจจะเท่ากับ12ลบ2ก็ได้ทุกคน12ลบ2มันได้10ป่ะได้ป่ะบางคนกูมึนหัวไปหมดแล้วเนี่ยนะอันนี้พี่ถามง่ายๆทุกคนครับใจเย็นๆฮะใจเย็นๆคุณครูครับหายใจลึกๆฮะหายใจลึกๆนะฮะพี่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับในการติวครับน้องอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะน้องต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับนะค่อยๆคิดตามพี่นะครับ10คือ12ลบ2ใช่ป่ะใช่มันก็เท่ากับ10เหมือนกันแต่ประเด็นของพี่คือโจทย์แนวเนี้ยเขาไม่ได้ให้12มาเลยเขาไม่ได้ให้เลข2มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูไม่สามารถไปเปลี่ยนเป็น12กับลบ2เนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะว่าเรารู้แค่5เท่ากับติ่มไม่เฉยนะเพราะนั้นการจะไปในแนวทางไหนนี่มันมีเยอะแยะเลยครับ10เท่ากับ15ลบ5ก็ได้บางคนบอกอาจารย์5นี่ไง5เนี่ยคำถามคือแล้ว15ล่ะจ๊ะแล้ว15ล่ะครับเห็นปะเพราะนั้นเราก็ต้องดูที่โจทย์มันพูดด้วยว่าเฮ้ยมันต้องทำให้อยู่ในรูปของ5ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือโจทย์เรื่องการเปลี่ยนรูปจัดรูปนะครับนี่เพราะนั้นโจทย์นี้ไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากคุณครูจะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปเนี้ยเนี่ย5เท่ากับติ่มเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มได้ไอเดียใช่ไหมครับนี่พี่ให้เป็นไอเดียก่อนนะครับนะทุกคนเข้าใจไอเดียไหมครับว่าเฮ้ยเราต้องทำให้อยู่ในรูปของ5ได้เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเห็นทางแล้วเฮ้ยอาจารย์แก๊ปบอกว่า10เนี่ยต้องทำให้อยู่ในรูปของ5เราก็นึกว่าเฮ้ย10เนี่ย10เนี่ยมันคือ5บวก5เราไม่เอาตัวอื่นเลยนะเพราะโจทย์มันกำหนดมาแค่นี้นะครับโจทย์มันกำหนดมาแค่นี้เพราะนั้นเป้าหมายคือ5 5 5 5 5ครูต้องเอา5ออกมาให้ได้นะครับเพราะนั้นเราก็เห็นละอ๋อ10มันก็คือ5บวก5นะครับแล้ว5มันก็คืออะไรครับ5มันก็คือติ๋มคุณครูบวกติ๋มเห็นไหม5มันคือติ๋มทุกคนติ๋มบวกติ๋มได้อะไรล่ะแล้วก็ต้องวันสอบเราก็ต้องไปดูช้อยว่าช้อยมีติ๋มบวกติ๋มไหมนะครับหรือบางคนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์นะครับติ๋มบวกติ๋มได้2ติ๋มอะไรเงี้ยนะก็ต้องไปดูหน้างานอีกครั้งหนึ่งว่าวันสอบมีช้อยนี้ไหมหรือมีช้อยนี้ไหมได้ทั้งคู่โอเคไหมครูได้ทั้งคู่นะครับนะถามพี่ถามน้องตรงนี้ก่อนตอนติวพี่ก็ถามนะถามน้องตรงนี้ก่อนทุกคนพอเข้าใจไอเดียแบบนี้ไหมครับนะพอเข้าใจไอเดียไหมแบบไม่ต้องเข้าใจละเอียดมากนะเดี๋ยวพี่พาไปดูโจทย์นะครับคุณครูพอเข้าใจไอเดียแบบนี้ครับว่าโจทย์กำหนดโจทย์ต้องการเฮ้ยกูต้องทำไปที่ให้โจทย์กำหนดให้ได้นะครับโจทย์กำหนดอะไรมาเราต้องทำไปตรงนั้นให้ได้ทั้งที่10มีเยอะแยะเลยที่อะไรมันก็ได้10เนาะอะไรมันก็ได้10หมดแหละแต่ว่าเราต้องเอา5ให้มันเกี่ยวกับ5ให้ได้นะครับนะหรือบางคนอาจจะล้ำไปกว่านั้นบางคนอาจจะล้ำไปกว่านั้นเฮ้ยอาจารย์แก๊ป10เนี่ยมันไม่ใช่5บวก5หรอกอาจารย์แก๊ป10มันคือ2คูณ5เออได้เหมือนกัน10มันคือ2คูณ5นะครับเราก็ต้องดูในวันที่สอบอะครับ5คือติ๋มอันนี้ก็คือ2ติ๋มนะเราก็ต้องไปดูในหน้างานอีกครั้งหนึ่งว่าวันสอบวันนั้นอะมี2ติ๋มไหมหรือมีติ๋มบวกติ๋มนะครับคุณครูต้องไปดูช้อยอีกครั้งหนึ่งมันจึงเรียกว่าการจัดลูกไหมฮะสองติ๋มสองติ๋มมันก็คือติ๋มบวกติ๋มเหมือนกันนะอย่ามัวแต่ขำนะคุณครูนะอย่ามัวแต่ขำสองติ๋มมันก็คือติ๋มบวกติ๋มเหมือนกันนะครับนี่เขาเรียกว่าการจัดลูกครับเราก็ต้องดูหน้างานจริงว่ามันเป็นยังไงนะครับนะอ่ะทุกคนพี่ถามก่อนพอเข้าใจไอเดียไหมครับนะฮะถ้าเข้าใจกด1ให้หน่อยครับนะถ้าเข้าใจกด1ให้หน่อยเอา
เอาพอเข้าใจพอนะครับนะพอแบบพอรู้จักกับมันพอเอางี้ดีกว่ากด1พอรู้จักนะพอรู้จักต้องพูดงี้นะกด2ครับไม่ค่อยสนิทเขียนไว้ไม่ค่อยสนิทถามหน่อยสาวเสียงหน่อยนะครับพอรู้จักกับมันมั่งหรือไม่คุณครูรู้จักกด1ไม่ค่อยสนิทกด2นะครับนะพอจะกั้มๆกึ่มๆหน่อยนะครับนะอ่ะเปิดหมวดนิดนึงโอเคโอเคนะครับส่วนใหญ่บอกพอรู้จักนะครับนะครับพอรู้จักค่ะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นข้อสอบจะมีแค่นี้โจทย์กำหนดนะครับตรงนี้ตั้งเป็นธงไว้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามหาโจทย์ต้องการนะครับเราต้องไปสู่ตรงนั้นให้ได้นะครับนะอาการประมาณนี้เขาเรียกว่าโจทย์การจัดรูปนะครับการเปลี่ยนรูปต่างๆนะครับนะบางคนบอกยังไม่ค่อยสนิทค่ะจันคะมาดูทุกคนมาดูนะฮะทุกคนโจทย์กำหนดอะไรมาไม่รู้เยอะแยะเลยนะครับพี่ขีดเส้นใต้ก่อนละกันให้น้องได้เห็นชัดนะฮะนี่ครับโจทย์กำหนดนะฮะนี่คือโจทย์กำหนดมาว่าเฮ้ย A ส่วน1นะเท่ากับ B ส่วน2นะเท่ากับ C ส่วน3นะอันนี้คือโจทย์กำหนดนะฮะนี่คือโจทย์กำหนดมาเออกำหนดมาบางคนบอกแล้วไงอ่ะ A ส่วน1 B ส่วน2 C ส่วน3มันเท่ากันนะฮะแล้วสิ่งที่ทุกคนกลัวนะครับตั้งแต่แรกเห็นตอนเจอโจทย์เนี่ยคือตรงนี้ครับนี่คือโจทย์มันถามคุณครูโจทย์มันถามว่าสแควร์รูท 5A กำลัง2บวก 8B กำลัง2บวก 7C กำลัง2เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ส่วนด้วย B เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ทุกคนครับทุกคนยังไม่ต้องทดอะไรใครไม่เข้าใจเงยหน้านะครับคำถามครับตัวแปรตัวเดียวกันไหมตอนนี้พี่ถามง่ายๆก่อนนะตัวแปรตัวเดียวกันไหมอันนี้คือประโยคคำถามนะครับไม่ใช่ประโยคบอกเล่านะครับตัวแปรตัวเดียวกันไหมคนละตัวมันคือ A B C คนละตัวเลยนะครับคำถามคือถ้าตัวแปรคนละตัวมันบวกกันได้ไหมตอบคำถามหน่อยนะฮะ บวกได้ไหมทุกคนพิมพ์มาหน่อยพี่ถามแค่บวกนะตัวแปรคนละตัวบวกได้ไหมทุกคนพิมพ์มาหน่อยนะครับนะตัวแปรคนละตัวเนี่ยมันบวกกันได้ไหมเนี่ยไอ้ 5A กำลัง2กับไอ้ 5A กำลัง2กับ 8B กำลัง2กับ 7C กำลัง2เนี่ยมันบวกกันได้ไหมนะครับได้ไม่ได้พิมพ์มาหน่อยครับนะอาจจะดีเลย์นิดนึงนะคุณครูนะก็พี่อยากรู้ว่าน้องคิดเห็นยังไงมันไม่เหมือนคอร์สติวสดนะครับอยากทราบความคิดเห็นพวกเรานะครับนะคนที่เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วสบายๆอยู่แล้วนะครับนะแต่วันนี้อยากให้พวกเราได้ลองฝึกนะคำถามคือมันบวกกันได้ไหมโอเคคุณครูนาวานี่คุณครูศิริลักษณ์คุณครูคอสมอสนี่เยี่ยมมากนะมันบวกกันไม่ได้นี่คือพื้นฐานเลยนะครับนะตัวแต่ตัวแปรแต่ละพจน์แต่ละพจน์เนี่ยมันบวกกันไม่ได้นะครับสมมติคุณครูไปเจอคุณครูไปเจอ 2x บวก 2y อย่างเงี้ยบวกไม่ได้เพราะตัวแปรมันคนละตัวมันคนละพวกกันไอ้นี่คือพวก x ไอ้นี่คือพวก y นะครับแต่ถ้าเมื่อไรคุณครูไปเจอ 2x บวก 5 วะ 2x บวก 5x อย่างเงี้ยอย่างงี้บวกได้พด 2x พด 5x แต่ละนี้พดมาบวกกันเห็นไหมบวกกันก็เอาเลขมาบวกกัน2บวก5เป็น 7x อย่างงี้บวกได้สบายใจนะครับเพราะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยถ้าตัวแปรมันตัวเดียวกันนะมันบวกกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราคุณครูครับพี่ก็ให้เป้าหมายน้องง่ายๆบางคนไม่รู้จะไปยังไงนะครับนะพี่ให้เป้าหมายง่ายๆอย่างนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งทุกคนเปลี่ยนตัวแปร B ได้สมมุตินะนี่สมมุตินะเป็น 8A กำลัง2ได้ 5A กำลัง2นี่นะ C อ่ะเปลี่ยนได้สมมุตินะนี่สมมุตินะคุณครูนะสมมุตินะ C เปลี่ยนได้ C ก็เปลี่ยนเป็น A อีกเป็น 7A กำลัง2สมมุตินะหารด้วยB ก็เปลี่ยนได้เป็น A กำลัง2สมมตินี่คุณครูถ้าจากบรรทัดบนที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเปลี่ยนมาเป็นปากกาสีเขียวเนี่ยคุณครูเปลี่ยนให้เป็นตัวแปรเดียวกันหมดเลยเห็นไหมครูเห็นแนวทางไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นตัวแปรเดียวกันหมดเลยเนี่ยคุณครูบวกได้แล้วนี่5บวก8เป็นเท่าไหร่5บวก8 13
13บวก7เป็น20อันนี้สมมุตินะ20 a กำลัง2หารด้วย a กำลัง2 a กำลัง2ก็ตัดกันแบบนี้ใช่ป่ะถ้ามันเป็นตัวแปรเดียวกันดูปากพี่นะครับถ้ามันเป็นตัวแปรเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายการทำโจทย์แบบนี้เรื่องการจัดรูปเนี่ยคุณครูจะต้องเปลี่ยนตัวแปรอันอื่นให้เป็นตัวแปรเดียวกันให้หมดนะครับนี่คือหลักการของมันมีแค่นี้นะไม่ว่าคุณครูไปเจอโจทย์อะไรก็ตามคุณครูต้องเปลี่ยนตัวแปรให้เป็นตัวแปรเดียวกันให้หมดนะครับนะทุกคนจดไว้นะครับหาที่จดนะเทคนิคเลยนะครับเจอโจทย์แบบนี้นะคือคนเอกคณิตศาสตร์เขารู้อยู่แล้วนะครับแต่นี้พี่พูดถึงคนทั่วไปนะครับเทคนิคเลยนะครับเจอตัวแปรกี่ตัวไม่รู้นะครับนะเปลี่ยนให้เป็นตัวแปรเดียวกันให้หมดเปลี่ยนเป็นอันนี้ลายมือนะเนี่ยตัวแปรเดียวกันตัวแปรเดียวกันนี่ขีดเส้นใต้ไปด้วยนะครับเจอกี่ตัวแปรไม่รู้เราต้องมีหน้าที่เปลี่ยนให้เป็นตัวแปรเดียวกันทันไหมฮะเปลี่ยนให้เป็นตัวแปรเดียวกันบางคนบอกอ้าวอาจารย์มีตัวแปร A ตัวแปร B ตัวแปร C มี3ตัวแปรอาจารย์เราก็ต้องยึดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งไว้ฮะยึดไปเลยฮะสมมติน้องจะยึดตัวแปร A ใช่ไหมฮะตัวแปร A ต้องไม่เปลี่ยนตัวอื่นต้องเปลี่ยนให้หมดกรณีที่หนึ่งหรือบางคนบอกเฮ้ยฉันยึด B ไว้อันนี้แล้วแต่คนนะฉันยึด B ไว้เฮ้ยยึด B เพราะนั้น B ก็ต้องไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวแปรอื่นให้หมดเห็นไหมนี่คือแนวทางครับแนวทางมีแค่นี้ครับนะเพราะนั้นคุณครูครับวันนี้อาจารย์แก๊ปมาทำให้ดูเนาะคุณครูต้องลองไปฝึกนะเดี๋ยวจะแจกชีทชุดนี้ไปด้วยนะครับใครอยากได้ชีทรอท้ายคลิปนะครับเอาชีทไปฝึกทำด้วยนะครับชีทก็มีอยู่ไม่กี่ข้อนั่นแหละนะครับเอาไปฝึกทำด้วยนะครับนะแต่ตอนนี้ทำไปพร้อมกันก่อนนะครับเพราะนั้นยึดตัวแปรแล้วคำถามคือแล้วพี่จะยึดตัวแปรอะไรดีอาจารย์แก๊ปยึด A แล้วกันยึดยออึดอยึดยึด A แล้วกันนะยึด A เพราะนั้น A คุณอย่าไปยุ่งนะA ต้องเอาไว้ที่เดิมนะครับ A อย่าไปยุ่งนะฮะ A ต้องเอาไว้ที่เดิมนะครับ5 A กำลัง2นิ่งๆคนทันมั้ยนิ่งๆฮะนิ่งๆอย่าไปเปลี่ยนอาจารย์หนูเห็น B ด้วยอ่ะแล้ว B จะเปลี่ยนยังไงอ่ะอ้าวบวก8 B กำลัง2นี่ B ต้องเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตยึกๆปากกาสีเขียวไว้นะฮะB ต้องเปลี่ยนแล้วเอออาจารย์แล้ว B มันจะเปลี่ยนเป็น A ยังไงอะเรายึด A ใช่ไหม B ต้องเปลี่ยนเป็น A นะครับ B ต้องเปลี่ยนเป็น A เอออาจารย์แล้วหนูจะเปลี่ยนยังไงอะทุกคนมาดูตรงนี้นี่ครับดูที่พี่ไฮไลท์ครับเห็นป่ะไฮไลท์สีชมพูด้านบนขอยัดเขียนตรงนี้ดีกว่าเขียนตรงนี้เนาะA ส่วน1เท่ากับ B ส่วน2คุณครูต้องเปลี่ยน B ใช่ไหมฮะเออเราก็ต้องเอ B มันเป็นยังไงกับ A วะเห็นไหมเราก็ต้องมาหาความสัมพันธ์ระหว่าง A กับ Bทุกคนดูดิฮะ A ส่วน1เท่ากับ B ส่วน2นะครับคำถาม B เท่ากับเท่าไหร่ครับทุกคนตอบพี่รอคำตอบ A ส่วน1เท่ากับ B ส่วน2ทุกคนหลายคนงงนะว่ามาจากไหนนี่นะมาจากตรงนี้นะดึงเอามาคิดความสัมพันธ์ระหว่าง A กับ B เนี่ยเอ้ยแล้ว B มันเท่าไหร่ฉันอยากได้ว่า B มันเท่าไหร่ทุกคน A ส่วน1เท่ากับ B ส่วน2แล้ว B เท่าไหร่ครับตอบหน่อยแล้ว b เท่าไหร่ทุกคน b เท่าไหร่ a ส่วน1เท่ากับ b ส่วน2เนี่ยถ้าใครสบายใจนะครับอยากนอนหลับนะอยากนอนหลับนะครับทุกคนทุกคน a ส่วน1มันก็คืออะไรครับ a ส่วน1มันก็คืออะไรทุกคน a ส่วน1มันก็คือ a จริงปะถ้าใครอยากนอนหลับสบายๆนะครับนะ a ส่วน1ก็คือ a จริงปะทุกคนแล้ว b มันเท่าไหร่ล่ะทุกคนก็คูณไฟฮะคูณไฟไปเฟอร์ดไฟ2ขึ้นไปคูณไฟขึ้นไปใช่มั้ยเพราะนั้น2จากหารขึ้นไปคูณเพราะฉะนั้น B ของเราจะได้เป็น 2A เฮ้ยเยี่ยมมากคุณครูหลายคนเห็นมั้ยทุกคนหายใจลึกๆเนี่ยทุกคนจะทำได้ว่าเฮ้ยฉันต้องเปลี่ยน B ไว้เฮ้ยแล้ว B มันเท่าไหร่วะเนี่ย B มันเป็นยังไงกับ A วะเนี่ยเราก็ดึงไอ้ตัวที่โจทย์กำหนดเนี่ยเดี๋ยวเขียนใกล้ๆหน่อยเราก็ดึงไอ้ตัวที่โจทย์กำหนดเนี่ยกำหนดกระแดงนี่ว่ากำหนดเนี่ยกำหนดมาเห็นมั้ยดึงตัวที่โจทย์กำหนดมาเนี่ยนะฮะเนี่ยคุณครูเนี่ยเห็นไหมหลายคนเยี่ยมมากเลยนะครับอาจารย์คงไม่เรียกชื่อทุกคนนะแต่ดูทุกคนพิมพ์อยู่นะครับนะถ้าเรียกชื่อทุกคนให้หมดเวลาแน่นะครับนะเนี่ย
พราะนั้น B เท่ากับ 2A คุณครูก็เอา 2A ไปโยนในปากกาสีเขียวตรงนี้เห็นมั้ยเอาไปโยนไว้เลยนะครับนะตรงไหนเป็น B ก็คือ 2A แล้วก็ไปใส่ 2A 2A เห็นป่ะคุณครูอ่ะต่อไป C ละคราวเนี้ย C ละคราวเนี้ยบวก 7C กำลัง2กำลัง2พี่ลากตรงนี้ออกมาหน่อยทุกคนวันจริงมันทำแป๊บเดียวนะแต่วันนี้พี่มาติวนะอย่างที่บอกพี่ไม่ได้มาโชว์นะครับนะเพราะนั้นพี่อยากจะให้น้องทุกคนทำไปพร้อมกันกับพี่ได้นะครับครั้งแรกมันช้าเสมอคุณครูครั้งแรกมันยากเสมอนะทุกอย่างแหละนะเพราะนั้นค่อยๆฝึกนะในกลุ่มลับที่พี่ติวเนี่ยพี่ก็ฝึกอย่างนี้นะครับค่อยๆฝึกค่อยๆไปนะครับนะแล้วเดี๋ยวทุกคนก็เก่งเองนะครับนะเจอโจทย์เยอะๆเท่านั้นเองนะครับนะฝึกให้ถูกทางเถอะครับนะหลายคนทำไงทำข้อสอบอะจำสูตรลัด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 ทั้งที่ตัวเองไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะสูตรลัด1สูตรลัด2สูตรลัด3สูตรลัด4เต็มรอบรอบเอวไปหมดเลยวันสอบสูตรลัด5สูตรลัด6สูตรลัด7พออยู่ในห้องสอบเป็นไงสูตรข้อไหนวะเนี่ยเต็มเอวหมดใช้ไม่เป็นรอบเอวหมดกูจะเอาสูตรไหนมาดีนะฟักข้างหลังก็แล้วฟักข้างหน้าก็แล้วเนี่ยเห็นมั้ยบางคนเนี่ยถูกสอนแบบนี้ครับใครไม่ชอบคณิตศาสตร์มากับพี่สูตรลัดเยอะแยะนี่บางคนเจอโฆษณาสูตรลัดมากมายเลยนะจำสูตรลัดสูตรลัดสูตรลัดพอไปทำข้อสอบไหนว่าสูตรลัดใช้ไม่ได้สักข้อใช้ไม่เป็นใช่ไหมฮะมันใช้ได้แหละแต่ใช้ไม่เป็นใช่ไหมเพราะคุณดูโจทย์ไม่เป็นนะครับต้องฝึกนะต่อไป B B คุณครูB ไปแล้วนี่หว่า C นี่จะเปลี่ยน C ครับ C ก็คือตรงนี้นะที่ไฮไลท์สีเขียวนะครับแล้ว C เป็นยังไงล่ะเราก็มาดูครับน้องก็จับคู่ระหว่างแค่ A กับ C นะเพราะเราอยากเปลี่ยน C ไปหา A นะครับนะบางคนบอกหาลูกสูตรนะจริงคุณครูคณิตศาสตร์มันเป็นแบบนั้นนะครับนะคณิตศาสตร์มันเป็นแบบนั้นเพราะพี่เจอคนเกลียดคณิตศาสตร์มาทั้งชีวิตครับพี่ติวภาคกอมาเห็นคนมาเยอะนะครับนะน้องในกลุ่มลับรู้ดีนะครับพี่พูดเรื่องพวกนี้บ่อยนะครับนะว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์คุณต้องเตรียมตัวยังไงคุณต้องตั้งธงยังไงคุณต้องเริ่มยังไงนะครับคุณจะเก่งคณิตศาสตร์ขึ้นมาคุณจะทำยังไงทั้งที่ตัวเองเกลียดคณิตศาสตร์เนี่ยคุณจะเก่งขึ้นมาได้ยังไงนะครับมันจะเป็นแบบนี้สไตล์แบบนี้ตลอดนะครับทุกคนเราจะทำอะไรนะเมื่อกี้นี้เราจะเปลี่ยนจาก C ใช่ไหมไป A ไหมใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องจับคู่ A กับ C อาจารย์หนูรู้ว่า A ส่วน1เท่ากับ C ส่วน3เราก็ไม่ต้องเอา B มายุ่งแล้วเห็นไหมไม่ต้องเอา B มายุ่งแล้วฉันโฟกัสแค่ A กับ CC กับ A นะเขียนตัวเล็กๆหน่อยดีกว่าฉันโฟกัสแค่ C กับ A เพราะนั้นดึงมาแค่ C กับ A แล้วก็ไปดึงออกมาเห็นไหมไปดึงออกมานะไปดึงออกมาแค่ C กับ A นะครับสมการ A ส่วน1เท่ากับ C ส่วน3เพราะมันเท่ากันหมดนะคุณครูมันเท่ากันหมดนะครับคูณไขว้ไปนะครับ A เท่าไหร่ C เท่าไหร่เราอยากได้ C เนาะ C เท่าไหร่อ่ะคูณไขว้ไปเนี่ยซูมหน่อยแล้วกันคูณไขว้ไปนะเพราะนั้น C จะเท่ากับ 3Aนี่หลายคนตอบมาก่อนแล้วเยี่ยมมากคุณครูครับคือถ้ารู้หลักการนะแค่นั้นแหละเปลี่ยนตัวแปรเปลี่ยนตัวแปรเปลี่ยนตัวแปรให้ตัวแปรเดียวกันเอามันรวมให้ตัวแปรเดียวกันเอามันรวมให้ตัวแปรเดียวกันเอามันรวมแค่นั้นเองฮะเพราะนั้น C จะเท่ากับ 3A เอาละตรงไหนเป็น C ใส่ 3A นะครับนี่ใส่เข้าไป 3A นะฮะหารด้วยยังไม่จบนี่ว่านะหารด้วย B ข้างล่างนี่ B ข้างล่างครับb ข้างล่างจ้า b b มันเท่าไหร่อาจารย์เมื่อกี้ทำไปแล้วเนาะ b เท่ากับเท่าไหร่นะ b เท่ากับ 2a เราทำมาแล้วนะครับเห็นไหมทุกคนแค่นี้ชีวิตทุกคนก็จะง่ายขึ้นเยอะนะครับเพราะนั้นถ้าทุกคนลองตัดความคิดนะฮะใครกำลังงงอยู่นะตัดความคิดทุกอย่างแล้วเล็งไปที่โจทย์ถ้าโจทย์เปลี่ยนตัวแปรนี่หัดสรุปคุณครูครับนี่เอาเทคนิคมาบอกเลยนะหัดสรุปครับเทคนิคเปลี่ยนตัวแปรให้เป็นตัวแปรเดียวกันเรายึดอะไรล่ะยึด A ใช่ไหมเปลี่ยนให้หมดเลยนี่แล้วก็ดู A ยังอ่ะ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 หมดแล้วหมดแล้วคิดเลขครับคิดเลขครับคิดเลขผิดตีตายเลยนะครับนะคิดเลขผิดตีตายเลยนะครับอุตส่าห์เปลี่ยนมาตั้งไกลนะครับคิดเลขผิดตีตายเลยทุกคนอ่ะพร้อมกันฮะ 5A กำลัง2 8คูณ2เป็นคูณด้วยนะเนี่ยทุกคนใครคูณนี่พี่ตีตายเลยแน่ทุกคนนะทุกคนครับ8คูณกับ 2A กำลัง2เนี่ยทุกคนอย่าเอา8คูณ2เป็น16นะตีตายเลยนะครับนะพี่ตบจมูกเบี้ยวเลยนะครับนะใครทำแบบนี้นะครับนะคนตบจมูกเบี้ยวเลยเหรอตบจมูกเบี้ยวเลยนะครับทุกคนครับอย่าไปทำแบบนั้นนะ8คูณ2 16อย่างเงี้ยไม่เอายกกำลัง2ก่อนนะย
ยกกำลังสองให้สบายใจก่อนทุกคนนะครับนะพี่พูดเล่นนะขำๆนะตบจมูกเบี้ยวขำๆทุกคนนะแล้วยกกำลังก่อนคิดยังไงเดี๋ยวพี่แยกคิดให้เดี๋ยวพี่แยกคิดให้นี่เรายกกำลังสองก่อนนะครับสมบัติยกกำลังจำได้ไหมทั้งหมดกำลังสองมันจะได้เป็น8คูณกับ 2A ทั้งหมดกำลังสองมันจะได้เป็นยกกำลังทีละตัว 4A กำลังสองนี่ยกกำลังทีละตัวนี่ยกเข้าไป2 2 4 A กำลังสองเป็น A กำลังสองนะครับอย่างนี้คูณได้แล้วนะครับ8 4 3 2แบบเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนนั้นมันจะได้เป็น32นะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะครับเขียนดีกว่านะฮะเดี๋ยวหลายคนจดไม่ทัน 5A กำลัง2บวกเท่าไหร่นะเมื่อกี้8 4 3 2 8 4 3 2 A กำลัง2บวกครับบวกครับนะฮะไม่มีจมูกให้ตกครับดังแหมออนนะอาจารย์แก๊ปก็ไม่มีเหมือนกันนะทุกคนนี่ฮะ 3A กำลัง2คูณ7ฮะนี่คูณ7 3A กำลัง2เดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยเดี๋ยวมันทับกันอันนี้พี่คิดให้ดูนะปากกาสีอะไรดีปากกาสีแดงแล้วกันคุณครูนะนี่อย่าเอา7คูณ3ได้21เลยนะไม่ได้นะยกกำลังก่อนครับยกกำลังก่อนยกยังไงยกทีละตัว3กำลัง2เมื่อคน3 3 6นะทุกคนถ้าใคร3 3 6เชิญอาบน้ำก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูย้อนหลังนะกดแชร์ไว้แล้วค่อยมาดูย้อนหลังนะครับนะ3 3 6ว่าสั้นว่า3 3 9นะครับ3 3 9 9 A กำลัง2นะครับอันนี้9 7 63นะครับนะ9 7 63เพราะฉะนั้นจะได้เป็น63 A กำลัง2ครับครูครับอันนี้แอบคิดเลขให้ดูนะแล้วก็หารด้วย 2A นะครับมาคิดเลขยิบย่อยนี้ต้องฝึกหมดเลยนะต่อไปที่เหลือทุกคนบวกเลขครับนะบวกเลขมา5บวก3 2เป็น37 37บวก63เป็น100ท้วนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกคนจะได้เป็นสแควร์รูท100พื้นที่พี่ไม่พอแล้ววะเขียนตัวใหญ่เหลือเกินเพราะนั้นในสแควร์รูททุกคนจะได้100ใครคิดเลขไวทำได้เลยนะครับนะในสแควร์รูทนะครับเนี่ยทุกคนจะได้เป็น100 A กำลัง2นะครับหารด้วย 2A ใช้ความรู้หลายเรื่องเลยนะครับนะใช้ความรู้หลายเรื่องเลยทุกคนถอดรูทยังไงนี่เนี่ยน้องที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยต้องยกกำลังเป็นนะต้องบวกเลขพวกนี้เป็นต้องเปลี่ยนตัวแปรเป็นนะครับนะที่เป็นความรู้ใหม่สำหรับน้องอยู่ในกลุ่มลับด้วยนะครับที่เป็นความรู้ใหม่มีแค่นี้นะครับน้องนะฮะใครนั่งฟังอยู่นะครับนะกลุ่มคณิตศาสตร์ขนมหวานนะใครนั่งฟังอยู่เนี่ยความรู้ใหม่มีแค่นี้นะครับที่เหลือเป็นความรู้เดิมเอ้ยเป็นความรู้เดิมที่ติวมาทั้งหมดเลยยกกำลังถอดสแควร์รูทคุณต้องเป็นนะครับนะคุณต้องเป็นนะครับนะขนมหวานแสดงตัวหน่อยแล้วนะกดหัวใจหน่อยในใครอยู่ขนมหวานแล้วใครอยู่คณิตศาสตร์ขนมหวานกดหัวใจหน่อยสินะจะได้แสดงตัวหน่อยนะครับนะคิดเลขหน่อยอย่างนี้คิดเลขหน่อยนะครับนะทุกคนใครอยู่ขนมหวานแสดงตัวหน่อยนะครับวันนี้วันว่างนะวันนี้วันว่างน่าจะได้มาดูทุกคนนะครับทุกคนสแควร์รูท100ก็จะได้เป็น10สแควร์รูท A กำลัง2ถอดมาได้ A นะอันนี้คงต้องสอนกันยาวนะครับนะถอดรูทนะครับหารด้วย 2Aจบแล้วตรงนี้ A ตัด A ปั๊บเลยเห็นไหมครับ2กระโดดตัด10นี่น้องวังพี่มาแล้วนะขนมหวานครับนี่ใครที่อยู่ขนมหวานฟังให้ดีนะความรู้มีแค่ไฮไลท์สีเหลืองนะความรู้ใหม่วันนี้นะความรู้ใหม่ที่ต้องเอาไปเก็บเป็นคอลเลกชันเราอะนะครับนะนอกนั้นความรู้เก่าทั้งหมดการคูณเลขการยกกำลังนะครับนะแทน5ได้แทนค่าเท่ากับ1ได้ไหมคะไวด้วยนะคุณครูนะคุณครูลองแทนนะคุณครูลองแทนได้นะครับนะลองแทนได้ไม่เป็นไรนะครับ2ตัด10เป็น5นี่จบครับ2ตัด10เป็น5คำตอบข้อนี้คือ5ครับทุกคนครับเมื่อกี้ตอบดีนะการแทนค่าด้วย1นะครับนะเพราะมันจะมีมันไม่ได้มีแค่คูณนะฮะอันนี้มันแค่คูณนะครับมันเลยแทนค่าได้นะครับนะเอกคณิตศาสตร์เขาจะมีวิธีคิดของเขานะครับนะแต่คนทั่วไปอย่างเราเนี่ยพอมาเจออันอื่นเนี่ยมันแทนไม่ได้นะครับนะคำตอบข้อนี้คือ5ครับทุกคนครับน้องพามิกาบอกมึนมากค่ะจันค่ะนะความรู้มีแค่นี้นะวันนี้เนี่ยความรู้มีแค่เปลี่ยนตัวแปรเท่านั้นนะครับนะใครที่ยังไม่ได้ฝึกความรู้ต่างๆการเปลี่ยนตัวแปรนะครับอันนี้ต้องฝึกอยู่แล้วนะครับการคิดเลขยกกำลังการถอดรูทการถอดรากนะครับนะการถอดเสิร์ชกลที่2เนี่ยนะฮะการคิดเลขต่างๆต้องแม่นนะครับนะ
คำตอบหมดเวลาไป10นาทีแล้วค่ะอาจารย์ค่ะจริงๆถ้าใครแม่นๆแป๊บเดียวเสร็จนะครับแป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับนะบางคนบอกแทนตรงวงกลมแดงสีชมพูนะฮะถ้าใครมีความสามารถแทนจริงๆแทนได้นะน้องยิงแทนได้นะครับนะจะรู้ ABC เลยนะครับแต่วันนี้เรายังเอามาฝึกนะครับเอามาฝึกต่างๆพวกนี้นะครับนะต่อไปนะครับต่อไปนะโอเคนะต่อไปนะต่อไปข้อที่4ครับเรามาฝึกกันข้อที่4ครับเริ่มถ้า x คูณ y เท่ากับ2แล้ว 21x บวก 60y ยกกำลังลบ1บวก x กำลัง3คูณ y กำลัง2หารด้วย2คูณ x กำลัง 2y บวก x มีค่าเท่ากับข้อใดนะโครงสร้างเหมือนเดิมครับโจทย์ข้อนี้โครงสร้างเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะโครงสร้างทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยเราก็ต้องมาดูว่า x คูณ y เท่ากับ2แล้ว 21x บวก 60y ยกกำลังลบ1บวก x กำลัง3คูณ y กำลัง2หารด้วย 2x กำลัง2 y บวก x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับดูซิข้อนี้ทำไงนะครับนะหลายคนเริ่มอยากจะได้วิธีที่อยากจะฝึกทำวิธีที่มันรัดขึ้นนะทุกคนวิธีตรงเนี่ยนะวิธีตรงทุกคนวิธีตรงนะครับนะทุกคนทำแบบเมื่อกี้เลยนะวิธีตรงลองไปทำเลยนะครับนะอาจารย์ช่วยอธิบายถอดลากที่2กับ3ได้ไหมครับพอดีไม่มั่นใจด้านนี้ครับนะน้องมินนะในเลาะลากที่2กับ3เนี่ยเราคุยกันมาในกลุ่มลับแล้วไงคุณครูลองไปฝึกนะลองไปฝึกนะคุณครูในกลุ่มลับนั่นโอ้อธิบายไปเยอะนะอธิบายไปเยอะนะคุณครูลองไปฝึกนะตรงนั้นนะครับวิธีตรงทำแบบเมื่อกี้เลยนะครับนะแต่มาติวกับอาจารย์แก๊ปแล้วเนี่ยทุกคนนะครับวิธีตรงเนี่ยทุกคนพอทำได้อยู่แล้วใช่ไหมครับบางคนบอกมั่นใจหนูเกินไปหรือเปล่าคะนะใช่ไหมฮะต้องถามว่าใช่ไหมครับนะฮะวิธีตรงเนี่ยทุกคนพอทำได้อยู่แล้วนะครับลองไปฝึกทำดูแต่วิธีลัดที่พี่จะเสนอให้ตรงนี้เนี่ยนะครับทุกคนรู้ว่า x คูณ y เท่ากับ2เนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่จะทำโจทย์ข้อเมื่อกี้ให้ดูด้วยนะฮะวิธีตรงทุกคนทำเป็นแล้วนะการเปลี่ยนตัวแปรอันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันครับคุณครูลองไปทำนะครับกดแคปเจอร์ไว้นะครับลองไปทำนะขอวิธีการถอดรูทอีกทีได้ไหมครับนะคุณครูถ้าอันนั้นถอดรูทมันต้องอธิบายอีกนะครับว่าเลขหลายตัวคูณกันอะไรเงี้ยนะครับนะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปมาสอนเรื่องการถอดรูทให้นะครับนะอันนั้นเป็นความรู้แต่จริงๆอาจารย์เคยติวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับในยูทูบอ่ะคุณครูลองไปดูนะอาจารย์แก๊ปเคยพูดถึงเรื่องการถอดลากไว้แล้วแบบละเอียดเลยนะครับนะลองไปดูคุณครูนะครับเรื่องการถอดลากคือมันต้องมีความรู้หลายก้อนนะเข้ามาผสมกันคุณครูครับนะมันเข้ามาผสมกันเยอะเนาะคุณครูต้องฝึกนิดนึงนะครับนะสู้ๆคุณครูครับวิธีตรงคุณครูทำเหมือนเดิมเลยครับเปลี่ยนจาก x คูณ y เนี่ยนะครับนะไปเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับโจทย์ต้องการอะไรเปลี่ยนตรงนั้นนะครับแต่วิธีลัดเนี่ยนะครับเมื่อกี้มีคนบอกไปแล้วนะครับวิธีลัดคุณครูแทนค่าเลยอะไรนะจ๊ะนะวิธีลัดคุณครูแทนค่าเลยแทนค่าลงไปเลยนะครับจริงๆพี่จะทำวิธีตรงให้ดูก่อนด้วยนะแต่ว่าบางคนพิมพ์มาแล้วก็เอาสอนเลยแล้วกันเดี๋ยววิธีลัดเดี๋ยวเวลามันจะไม่มีแล้วนะครับแทนค่าเลยคุณครูครับหนูจะแทนค่ายังไงอาจารย์ทุกคนก็โจทย์กำหนดเดี๋ยวพี่เขียนก่อนก็โจทย์กำหนดเนาะโจทย์กำหนดว่าอะไรครับว่า x คูณ y มันเท่ากับ2โจทย์กำหนดทันไหมว่า x คูณ y มันเท่ากับ2นะฮะน่าจะย้อนหลังได้ประมาณ 4-5 คลิปครับย้อนอดีตแป๊บนะทุกคนวิธีลัดเนี่ยทุกคนแทนค่าเลยก็โจทย์กำหนดว่า x คูณ y มันเท่ากับ2คุณครูก็ยกตัวเลขที่ x คูณ y มันเท่ากับ2มาอาจารย์ขาเนี่ยหนูจะยกยังไงคะอาจารย์คะมันยกยากหรือเปล่าคะอาจารย์คะทุกคนแล้วก็ยกเลขง่ายๆสิครับที่คูณกันแล้วมาได้2อ่ะเช่น x เป็น2 y เป็น1อย่างเงี้ยชีวิตน้องจะง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้น x เป็น2 y เป็น1ยกคู่นี้ไปเลยนะครับเอาไปแทนเลยแต่น้องต้องคิดเองนะครับอันนี้นะฮะสูตรลัดเนี่ยคุณครูต้องคิดเองว่าเฮ้ย x คูณ y เท่ากับ2แล้วมันเท่ากันอะแล้วมันต้องเป็นอะไรล่ะฮะบางคนอาจจะเป็นเป็นเศษส่วนก็ได้นะแต่ว่าเอาชีวิตให้น้องง่ายขึ้นเนี่ยเราก็คูณเลขง่ายๆคือ xเป็น2 y เป็น1แล้วกันเอาไปแทนที่นี่นะเห็นไหม
ี่คือคนอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับแล้วก็แทนเลยครับ x เป็น2 y เป็น1เอาไปแทนนะครับแทนในไหนครับอาจารย์คะโจทย์ที่นะโจทย์ถามที่ไหนก็แทนที่นั่นแหละคุณครูครับนะโจทย์ถามที่ไหนก็แทนที่นั่นเลยนะครับตรงไหนเป็น x แทนด้วย2นี่ตรงไหนเป็น y แทนด้วย1ใช่มั้ยตรงไหนเป็น x แทนด้วย2ตรงไหนเป็น y แทนด้วย1ตรงไหนเป็น x แทนด้วย2ตรงไหนเป็น y แทนด้วย1ตรงไหนเป็น x แทนด้วย2ตรงไหนเป็น y แทนด้วย1แค่นั้นเหรอครับอาจารย์คะใช่ครับแค่นั้นแต่ย้ำนิดนึงนะคุณครูคุณครูต้องกำหนดเองนะครับคือคนเอกคณิตศาสตร์ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ครูต้องกำหนดเองว่าเฮ้ย x คูณ y เท่ากับ2นะเฮ้ยแล้ว x จะเป็นอะไรวะต้องกำหนดเองอาจารย์ขาแล้วโจทย์ข้อเมื่อกี้มันใช้ได้ไหมเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูนะเอาตรงนี้ก่อนเริ่มคุณครูครับ x เป็น2 y เป็น1วิธีนี้จะง่ายเฉดต่อชีวิตทุกคนนะครับทำไมต้องสอนวิธีแรกด้วยคุณครูจะได้รู้หลายๆแง่มุมครับนะวันที่ไปทำข้อสอบนะฮะบางทีมันช็อตรู้จักมันช็อตไหมมันลืมอ่ะนะคุณครูจะใช้วิธีตรงได้ใช้วิธีลัดได้บางทีมันลืมครับนะต้องรู้หลายๆวิธีไว้อ่ะเริ่มครับคุณครูครับ21คูณ x x เป็น2เนาะ21คูณ x บวกกับ60 y ยกกำลังลบ1มันก็คือ1ยกกำลังลบ1ทุกคนถ้าใครกลัวชีวิตทุกคนยากอ่ะนะ y กำลังลบ1มันคืออะไรครับเดี๋ยวสอนให้ยกกำลังมันติดลบ y กำลังลบ1ยกกำลังมันติดลบเลขชี้กำลังมันติดลบตบมันเป็นเศษส่วนซะกับเศษส่วนตัวไหนเป็นเศษมันเป็นส่วนตัวไหนเป็นส่วนเปลี่ยนเป็นเศษนะครับมันก็คือ1ส่วน y อีเวนว่าทุกคนไปเจอ x กำลังลบ2อย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเป็น1ส่วน x กำลัง2นี่คือการยกกำลังเศษส่วนเอาใหม่ทุกคน5กำลังลบ2มันก็คืออะไร1ส่วน5กำลัง2อาจารย์มันมีแบบข้างล่างติดลบไหมเช่นเราไปเจออันนี้ดีกว่า2ส่วน3ยกกำลังลบ4สมมติยกกำลังลบ4เดี๋ยวพี่เขียนดีๆยกกำลังลบ4หมายความว่าอะไรคุณครู2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลังลบ4นะครับ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลังลบ4เพราะนั้นติดลบไหมคุณครูถามตัวเองก่อนติดลบป่ะประเด็นนี้พี่เคยสอนแล้วนะนะก็ติดลบไหมติดลบแล้วก็ตบเศษส่วนเป็น3ส่วน2กำลัง4จากลบก็เปลี่ยนเป็นบวกจาก3อยู่ข้างล่างก็ขึ้นข้างบนจาก2อยู่ข้างบนก็ลงข้างล่างนี่คือสมบัติเลขยกกำลังที่เราต้องรู้ติดตัวไว้นะครับเห็นไหมความรู้มันหลายเรื่องนะครับคุณครูจะใช้วิธีลัดคุณครูจะใช้วิธีตรงมันหลายเรื่องมากๆที่คุณครูจะต้องรู้นะครับนะเพราะนั้นข้อนี้กลับมาครับ y กำลังลบ1ใช่ไหมคุณครูเพื่อให้ชีวิตคุณครูง่ายขึ้นนะฮะ y กำลังลบ1มันก็คือ1ส่วน y นั่นแหละใช่ไหมคุณครูนี่ตรงนี้1ส่วน y เห็นไหมโอเคนะต่อไปแสดงว่าข้อ3เราแทนนี่บางคนได้แล้วน้องนาวาบอกเฮ้ยวิธีลัดง่ายกว่าเดี๋ยวข้อ3เดี๋ยวทำให้ดูนะครับข้อ3บางคนมันงงมากเลยอาจารย์เดี๋ยวทำให้ดูนะครับบวกกับเอา y เป็นเท่าไหร่นะคุณครู y เป็นเท่าไหร่นะ y เป็น1เนาะคุณครูเนาะ y เป็น1แล้วก็แทน1ลงไปนะครับนี่แทน1ลงไปนะครับคูณกับ x กำลัง3 y กำลัง2 x กำลัง3 x แล้วก็คือ2แล้วกำลัง3 y แล้วก็คือ1แล้วกำลัง2อันนี้พี่เขียนช้าๆให้ดูเลยนะครับใครคิดเลขไวก็ยาวไปเลยนะคุณครูยาวไปเลยนะครับนะต่อไปข้างล่าง2คูณกับข้างล่างนะ2คูณกับ x กำลัง2ก็คือ2กำลัง2แล้วคูณกับ y คือ1บวก x คือ2นะครับบางคนบอกอะไรวะเนี่ยคิดเลขเยอะเหลือเกินไม่เยอะคุณครูครับไม่เยอะเลยค่อยๆใจเย็นนะครับนะเริ่มคุณครูมาเร็วปากกาแดงแล้วกันเนาะ2 2 4เนาะได้4นะครับอันนี้ได้60นะครับได้4แล้วนะได้60แล้วนะบวกกับ2กำลัง3เป็น8ฮะเห็นไหมฮะ2กำลัง3เป็น8อันนี้บวกกันนะครับเอ้ย21นี่ว่ะอาจารย์เมากาวแล้ววะน้อง21นะ21นะเมากาวแล้ว21คูณ2ได้42นะครับโอเคหารด้วยข้างล่างค่อยๆ คิดตรงวงเล็บก่อนนะครับทุกคนครับนะนี่บางคนบอกใช่ๆเห็นมั้ยคือเซนทุกคนพอได้แล้วนะบังเอิญก็ได้คำตอบตรงเฉยนะเซนทุกคนพอได้แล้วนะครับ
2กำลัง2เป็น4 4คูณ2เป็น8นะครับนี่คูณ1ก็เป็น8บวก1เป็นบวก2เป็น10ครับคิดเลขครับเร็วๆ12บวก8เป็น50นะครับ50บวก60เป็น110ครับเขียนตรงนี้เนาะแล้วก็ส่วน10 0ตัด0เป็น11คำตอบเป็น11ครับโอเคไหมฮะคำตอบคือ11ครับทุกคนครับคำถามครับรู้ทั้งวิธีตรงแล้วรู้ทั้งวิธีลัดแล้ว1วิธีตรง2วิธีลัดชอบวิธีไหนครับชอบวิธีไหนฮะอันนี้สำหรับคนที่อดเปรี้ยวไว้กินหวานฟังมาทั้งหมดแล้วหูวิธีตรงมันเหนื่อยมากเลยว่ะมาฟังวิธีลัดคุณครูชอบวิธีไหนครับกดเลขฮะกด1ฮะวิธีตรงฮะกด2ครับวิธีลัดครับชอบวิธีไหนฮะเอาที่ใจชอบนะคุณครูนะเอาที่ใจชอบนะครับเอาที่ใจชอบนะครับนะกดหน่อยครับชอบวิธีไหนคุณครูครับวิธีตรงต้องไปนั่งจัดลงจัดรูปวิธีลัดแทนค่าคุณครูชอบวิธีไหนครับกดเลขมาหน่อยครับคุณครูครับชอบวิธีไหนคุณครูชอบวิธีไหนอ๋อชอบเลข2นะครับโอเคคุณครูชอบวิธี2โอเคโอเคเห็นไหมคำถามคือนี่เดี๋ยวพี่ซูมออกให้ทุกคนพอทุกคนรู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับรู้ทั้งหมดว่าคุณครูต้องเจออะไรบ้างเนี่ยในวันที่ทุกคนทำข้อสอบเนี่ยคุณครูเลือกได้ครับนะฮะแต่สิ่งที่พี่อยากให้น้องเก็บไปวันนี้ก็คือเก็บความรู้เหล่านี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นวิธีตรงนะฮะคุณครูต้องเก็บความรู้เหล่านี้คืออะไรฮะคือการอ่านโจทย์นี่เดี๋ยวพี่ลบให้นะครับการอ่านโจทย์นะฮะคุณครูต้องหัดอ่านโจทย์นะครับนะวิธีตรงกลัวเมากาวค่ะคิดเลขผิดนะฮะคุณครูต้องอ่านโจทย์ครับเพราะนั้นถ้าใครทำอยู่ไม่รู้จักว่าตรงนี้คือโจทย์กำหนดใช่ไหมโจทย์กำหนดเราก็จะสมมติไม่ถูกใช่ไหมเราก็จะไม่รู้ว่าให้โจทย์มันถามอะไรนะครับเราก็จะสมมติไม่ถูกนะเพราะนั้นถ้าวันนี้เราใช้วิธีลัดกับโจทย์ข้อ3เราก็ต้องกำหนดเองแล้วเฮ้ยอาจารย์ A ส่วน1เท่ากับ B ส่วน2เท่ากับ C ส่วน3เนี่ยอาจารย์หนูจะสมมติยังไงอาจารย์ให้มันได้เนี่ยมันจะสมมติยังไงอาจารย์ทุกคนพอมาถึงตรงนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมทุกคนครับนะฮะทุกคนกดวิธี2กันหมดเลยโอเคโอเคนะครับนะคือคุณครูจะได้รู้ความรู้หลายเรื่องด้วยนะครับถอดลากไหมถอดลากเป็นไหมคิดเลขยกกำลังได้ไหมนะครับคุณครู A ส่วน1เท่ากับ B ส่วน2เท่ากับ C ส่วน3โจทย์มันเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วไม่เหมือน X คูณ Y เท่ากับ2แล้วเห็นยังเพราะนั้นพอโจทย์เปลี่ยนไปเนี่ยคุณครูต้องตั้งธงให้เป็นว่าเฮ้ยเปลี่ยนตัวแปรว่ะแล้วจะกำหนด A เป็นอะไรเมื่อครู่นี้พี่เห็นคนคอมเมนต์มาแล้วนะครับ A เป็นอะไรคุณครู A เป็นอะไร A เนี่ยมันเท่ากับ B ส่วน2เพราะฉะนั้นตอนที่ทุกคนกำหนดเองเนี่ยเฮ้ย A มันเท่ากับ B ส่วน2มันเท่ากับ C ส่วน3เฮ้ยเราก็กำหนดให้ชีวิตเราง่ายสิให้ A เป็น1สิเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ทุกคนตอบมาแล้วเห็นไหมเฮ้ยกำหนดชีวิตให้ง่ายสิ A เป็น1เนี่ยA เป็น1 B ก็เป็น2สิวะใช่ไหมถ้า B เป็น2คือ2ส่วน2ก็ได้1เหมือนกันเห็นไหมเท่ากันแล้วเห็นไหมเท่ากันแล้วนะครับเพราะนั้น C ก็ต้องเป็นอะไรฮะ C ก็ต้องเป็น3มันก็จะได้3ส่วน3เป็น1นะครับเพราะนั้นพอน้องได้วิธีลัดก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับนะ A เป็น1 B เป็น2 C เป็น3อันนี้คิดเองนะน้องต้องคิดเองนะบางคนบอก A เป็นอย่างอื่นได้ไหมครับได้ครับได้เลขก็จะมากขึ้นหรือเลขก็จะน้อยลงติดลบก็ได้นะครับเศษส่วนได้ไหมได้ใช่ไหมเราก็ต้องดูครับพอน้องได้แบบนี้แล้วเอาละง่ายแล้วเนี่ยตอนนี้ A เป็น1แทนเลยฮะ square root A 5 A กำลัง2ก็เป็น1กำลัง2นะครับบวกกับ8 B กำลัง2 B ก็คือ2กำลัง2 B คือ2นะครับแทนค่าพร้อมกันนะตรงนี้นะครับนะบวกกับ7 C กำลัง2 C ก็คือ3กำลัง2หารด้วย b นะฮะ b ก็คือ2นี่แค่คิดเลขนะครับแค่คิดเลข
อ่ะคิดพร้อมกันเร็วทุกคนอย่าผิดนะหาย1ตัวเปล่าคะพี่หายเหรอทุกคนช่วยบอกพี่หน่อยนะหายป่ะเนี่ยทุกคนหาย1ตัวเปล่าคะหรือเขาถามหรือน้องพูดข้ออื่นมาน้องน้องมะลิลองบอกนะอะไรหายนะครับนะบางทีพี่ก็มองไม่เห็นหรอกอะไรหายนะครับนะ B คือ2นะ B คือ2 C คือ3นะไม่มีอะไรหายนะคิดเลขครับเร็ว1กำลัง2ได้1นี่เป็น5นะครับเป็น5 2กำลัง2ได้4 8 4 3 2อันนี้ก็เป็น5อันนี้ก็เป็น3 2บวกกันนะครับนะต่อไป3 3 9 9 7 63ก็บวก63นะครับอ๋อน้องน้องมะลิน่าจะเป็นข้อเมื่อกี้นะครับนะน่าจะดูย้อนหลังอยู่นะครับนะพี่ก็เอ๊ะอะไร1หายหรือเปล่าข้อเมื่อกี้แน่เลยข้อเมื่อกี้มันต้องเป็น21เนาะพี่เขียน2นะครับนะเพราะนั้นข้างบนน้องจะได้เป็นอ้าวเขียนดีกว่า5บวกเท่าไหร่เมื่อกี้นี้5บวกกับ32เนาะบวก63ก็เป็นสแควร์รูท100นะครับแล้วก็หารด้วย2นะครับสแควร์รูท100ก็เป็น10ส่วน2ทุกคนสแควร์รูท100ทุกคนทันนะมันได้10นะครับ2ตัด10ก็กลายเป็น5ครับคำตอบข้อนี้ก็คือ5ครับทุกคนครับไม่ว่าคุณครูจะใช้วิธีไหนมันก็จะไปสู่คำตอบเดียวกันนะครับแต่คุณครูต้องรู้ว่าวิธีการเปลี่ยนตัวแปรนะครับนะทวนนะโจทย์นี้แนวนี้นะฮะแนวการจัดรูปนะครับจัดรูปนะฮะวิธีตรงเป็นยังไงวิธีตรงลองไปฝึกดูจะได้ความรู้นะครับนะวิธีลัดเป็นยังไงยากตรงสมมุติตัวเลขต้องหัดสมมุตินะครับนะวิธีตรงเป็นยังไงนะครับนะลองไปฝึกฝนดูนะครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ